ันบ้านกันบ้านกันบ้านอาจจะมีหลายข้อนิดนึงนะครับเพราะว่าโจทย์ครูก็ให้เยอะแหละจ้ะไม่ได้เลยค่ะเฮ้ยจริงดิจริงหรอบอสได้แล้วบอสทำไม่ได้นักคนอื่นจะทำได้ไหมไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้ทำไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ไม่ได้ทำโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการบ้านกันก่อนนะครับจริงๆแล้วมันโจทย์เยอะนะเพราะว่าสอนวันละชั่วโมงเศษเนี่ยมันจะทำก็ไม่ทันหรอกเพราะครูให้โจทย์ทีบทนึงก็20-30ข้อเนี่ยให้โจทย์มาราธอนเลยข้อ55การบ้านข้อ55ก่อนอันนี้เป็นสมดุลการเลื่อนที่นะครับยังไม่ได้พูดถึงการหมุนที่เป็นโมเมนต์มากนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปข้อท้ายที่เป็นโมเมนต์เนาะเขาโจทย์ให้หาว่าแรง F เนี่ยดึงไปด้วยความเร็วของที่อย่างเงี้ยโจทย์เนี้ยมันง่ายเพราะเป็นโจทย์แบบแนวนิวตันแต่นิวตันมันซิกมา F เท่ากับ MA ใช่ป่ะอันนี้ก็ซิกมา F เท่ากับ0เท่านั้นเองคราวนี้เราจะหาว่าแรงตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับโดยมวล A เนี่ยคือ5กิโลกรัมและมวล B คือ10กิโลกรัมพื้นมีแรงเสียดทานต้านทั้ง2จุดพื้นเอียงและพื้นราบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีแรงเสียดทานต้านเป็น FB ตัวนี้ก็มีแรงเสียดทานต้านเป็น FA นะครับต้านอย่างนี้ไปเลยเนาะเดี๋ยวก็ไปแตกเป็นมิวอะไรก็ว่ากันไปมาเราจะพูดถึงแรงตึงเชือกหรือไม่พูดก็ได้สมมติว่าครูจะคิดเป็นแรงระบบเลยนะครับถ้าคิดแรงทั้งระบบคิดเป็นก้อนทั้งก้อนเนี่ยทั้ง2ก้อนเคลื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเราจะตัดแรงภายในทิ้งที่ครูสอนจำๆใช่ไหมแต่ถ้าคิดแยกก้อนแรงภายในทีจะต้องแยกต้องเอามาคิดด้วยนะจ๊ะงั้นในเคสเนี้ยมันทำได้ทั้งคิดแยกก้อนและคิดรวมก้อนนะครับอันนี้ตามความถนัดนักเรียนเลยถ้านักเรียนจะคิดแยกก้อนก็ได้แต่คิดแยกก้อนมันจะมีทีสองจุดมีทีที่ดึงตัว B ไปทางขวากะทีที่ดึง A เฉียงลงใช่ไหมครับมันก็ติดนี่แหละถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็มีน้ำหนัก MBG อันนี้ก็มี N ที่กระทำต่อ B อย่างเคสเนี้ยนักเรียนต้องรู้เองนะครับว่า NB เนี่ยมันคือ MBG นะหรือไอ้วัตถุ A ตัวนี้ก็จะมี MAG แล้วพอแตกแรง MA นะครับเข้าสู่แนวตั้งฉากขึ้นเอียงเนี่ยจะกลายเป็น MAG cos 30นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแรง Nแต่แล้วจะมีแรงที่มันพุ่งลงขนานพื้นเอียงก็จะกลายเป็น M ของ AG sin 30ด้วยเนี่ยมันแตกแรงอ่ะ MG กลายเป็น MG sin MG cos อ่ะแตกเสร็จคาทิ้งเนี่ยถ้าคิดแรงแยกทีละก้อนนั่นเนี่ยไปคิดก้อน B ก่อนจะง่ายเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้จะมีแรงตึงเชือก T แล้วการที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แสดงว่า T กับ FB เป็นแรงเสียดทาน MB ต้องเท่ากันเราก็จะหา T ได้พอหา T ได้ก็มาคิดก้อน A ก้อน A ก็จะมีแรงฉุดขึ้นเป็น Fแรงฉุดลงคือ mg sin แล้วก็แรงเสียดทาน f เล็กแล้วก็มีแรงตึงเชือก t ก็ทำได้ครับเอา t ไปหาต่อแต่สำหรับครูเองครูชอบใช้ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้หา t โดยตรงเราคิดรวบก้อนครับคิดทั้งระบบเคลื่อนที่ครับก็คือคิดทั้งระบบคิดทั้งระบบนะซิกมา f เท่ากับ m รวม a แต่ไม่ต้องเลยครับอันนี้เป็นซิกมา f ระบบเป็น0ไปเลยนะครับความเร็วคงที่นะก็จะกลายเป็นแรงดึงเฉียงขึ้นนะครับเป็น f ใหญ่สมมติว่าทิศนี้เป็นบวกสังเกตถ้าเราคิดเฉพาะแรงภายนอกระบบไม่ต้องคิดทีเนี่ยมีแรง F เท่านั้นที่เป็นบวกนะลูกที่เหลือครับต้านหมดเลยลูกมีใครต้านครับมี M ของ A G sin 30ต้านครับมีแรงเสียดทาน F เล็กของ A ต้านครับมีแรงเสียดทาน F ของ B ต้านครับแล้วจับเท่ากับ0เนี่ยจบแล้วหา F เอามันไม่ใช่ MA อย่างนี้คือคิดรวมทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งแยกก้อนไม่ต้องคิดทีด้วยนะเอาแทนค่าลูกf ลบด้วย mag เดี๋ยวเขาแทนค่าที่หลังก็ได้แรงเสียดทานที่พื้น a ซึ่งเป็นพื้นเอียงก็ต้องเป็นเมลูกมิว n แต่ n ของ a ลูกตัวนี้นะ n ของ a มันมีขนาดเท่ากับอะไรเอ่ยที่ตรงข้ามกันเนี่ย na จะเท่ากับ m ของ ag cos 30เพราะฉะนั้นครูขอแปลงละลวดเลยนะเป็นมิว mag cos 30เลยนะครับแล้วก็ n ของ b มันจะเท่ากับ mbg ก็กลายเป็น mu mbg แล้วจับเท่ากับ0อยากรู้ f แล้วก็ย้ายอีกก้อนทุกเนี้ยไปบวกทั้งหมดก็ได้นะครับมวลของ a เป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มา5คูณ g เป็น10เป็น50 sin 30เป็น1ส่วน2 mu 0.4 นะครับ 0.4 m เป็น5 g เป็น10 50นะฮะ cos 30เป็น √3 ส่วน2
มิล 0.4 m ของ b คือ10 g อีก10ครับจับเท่ากับ0มันก็คล้ายซิกมา f เทิร์น a แหละถ้าเป็นซิกมา f เทิร์น a ก็คือมีความเร่งไปจับ m a ก็จบแล้วอันนี้25ลูกอันนี้อะไรเดี๋ยวเอา2ไปตัดกับ 0.4 ได้ 0.2 เนาะอันนี้ได้10รูท3อันนี้กลายเป็น40ย้ายข้างไปทั้งแผงครับ f ก็เลยกลายเป็น40บวก25บวก10รูท3ครับอันนี้จะกลายเป็น65บวกกับ10รูท3ก็คำตอบก็ต้องมากกว่า65เอาแบบซื่อๆเลยก็ต้องมากกว่า65ครับก็คำตอบข้อเดียวคือข้อ82ข้อ4หรือ10รูท3เนี่ยนักเรียนตีค่าไปเลยก็ได้ครับเป็น10คูณด้วย 17.32 ไม่ใช่ 1.732 พอคูณแล้วได้ 17.32 ก็รีบเหลือเกินเนาะบวกกันนี่จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย 82.32 นิวตันเนี่ยเอางี้ก็ได้นะก็อันนี้ข้อนี้ไม่มีอะไรครับคือตรงๆนะก็ทำนิดๆหน่อยมาลูกฝึกทำนะลูกนะตอนนี้คือคนเข้าออนไลน์สดอ่ะมีน้อยเหลือเกินนะครับแล้วมันชั่วโมงก็ผ่านไปเรื่อยคนที่เข้ามาดูทีหลังเนี่ยครูกังวลใจเลยนะครับว่ามันจะกวดไม่ทันนะฮะกวดไม่ทันอ่ะต่อไปครับการบ้านข้อไหนอีกข้อนี้เป็นโมเมนต์ครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับมาอาจจะเฉลยตรงนี้ไม่ครบนะครับดูแลภายในวันนี้ไม่ครบหรอกแต่ครูจะเน้นข้อเด็ดๆนะครับข้อที่มันออกมาจริงๆล่าสุดเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้อันนี้เป็นแพท3ข้อสอบคัดเลือกเข้าวิศวกรรมนะครับเมื่อปี5ปี64เป็นข้อสอบที่ง่ายครับให้ GPA เป็น10วัตถุ3ชิ้นวางอยู่แบบนี้นะครับโจทย์ให้หาอะไรหา x หาระยะ x ที่ทำให้คานอยู่ในสมดุลโอ้ไม่มีอะไรแล้วทำเลยแล้วข้อนี้เขาให้เป็นไงลูกแหมโจทย์วิศวะให้งานจริงเพราะอะไรเพราะคานไม่มีมวลด้วยถ้าคานเบาเราเสมือนว่าคานไม่มีมวลเนี่ยไม่ได้บอกมวลของคานด้วยนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับก็ให้มี m 3 m 2 m 1ก็ว่าไปแล้วหาระยะ x ครับเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนก็ได้ครับอยากจะใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนก็ได้จุดตรงนี้จุดหมุนก็ได้จุดนี้เป็นจุดหมุนไหมกับจุดนี้เป็นจุดหมุนก็ได้แล้วแต่เลือกใช้ถ้านักเรียนใช้จุดตรงอีสามเหลี่ยมเป็นจุดหมุนเนี่ยนักเรียนจะเห็นไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแรง m 2 g ห่างจากจุดหมุนเป็นเท่าไหร่แรง m 2 g ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ต้องห่างจากจุดหมุนเป็น l 2ลบ x นะครับหรือ4ลบ x นะคือคำนวณให้ l 2คือ4เมตรระยะนี้คือ4เมตร l 1คือระยะข้างล่างเนี่ย6เมตรงั้นถ้าเรียนใช้จุดสีแดงเป็นจุดหมุนนะครับปัญหาคือไอ้ m 2 g ตัวเนี้ยมันจะต้องไปคูณกับค่าระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแดงคือค่าระยะแค่นี้มันคือ4ลบ x นึกออกไหมส่วน m 1 g เนี่ย6กิโลกรัมเนี่ยจะต้องคูณกับระยะแค่นี้ครับนี่คูณระยะจากแรงแนวแรงถึงจุดหมุนต้องคูณกับ6ลบ x มันทำได้หรือส่วน m 3 g เนี่ยคูณกับ x ทำแบบนี้ได้แต่ครูคิดว่ามันพดมันจะเยอะอันนี้ความรู้สึกครูเองนะนี่จะไปลุกซุยก็ได้เนี่ยระยะตรงนี้จะกลายเป็น4ลบ x จริงป่ะใช้จุดแดงเป็นจุดหมุนก็ได้นะครับแต่เราหาทางเลือกที่ให้มันง่ายสุดอย่างครูเนี่ยจะให้จุดเนี้ยเป็นจุดหมุนไม่ต้องไปลบกับ x แล้วถ้าจุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับ e น้ำหนัก m 3 g เนี่ยหรือ80นิวตันเนี่ยเป็นไงลูกไม่คิดโมเมนต์นะจะคิดโมเมนต์เฉพาะตัวนี้ครับ20นิวตัน60นิวตันอ่ะลุยเลยครับถ้าคิดแค่นี้นะเราเอาใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนนะจากโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามทวนอะไรก็ได้นะจุดนี้เป็นจุดหมุนครับทวนเข็มนาฬิกาอ้อลืมบอกมันจะมีอีกแรงนึงมันจะมีแรงลงอย่างเดียวได้มั้ยไม่ได้มันไม่สมดุลเพราะไม่ต้องมีแรงขึ้นด้วยคือแรงที่เนี่ยอีสามเหลี่ยมเนี่ยมันออกแรงดันขึ้นซึ่งแรงที่มันยกขึ้นต้องเท่ากับแรงทิ้งดิ่งลงทิ้งดิ่งลงมีเท่าไหร่บ้าง80นิวตัน20นิวตัน60นิวตันเป็น160เพราะฉะนั้นแรงขึ้นก็ต้อง160เหมือนกันนะลูกแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันนะกูไม่ได้เขียนนะแรงขึ้นกับแรงลงแรงขึ้นคือ n แรงลงคือ80 20 60รวมกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาคือใครต่อตะปูไว้ครับและนี่คือเข็มนะและมีแรงยกขึ้นทำให้ e แรง n ตัวนี้สร้างโมเมนต์ทิศทวนเข็มนาฬิกาเพราะนั้นก็คือ160นิวตันคูณระยะ x ครับเนี่ยคือคำถามคือตัว x เนาะจากนั้นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา e 2ตัวนี้ตามเข็มหมดเลยนะครับตามเข็มนาฬิกาก็มี20นิวตันครับคูณด้วยระยะจาก
แนวแรงถึงจุดหมุนก็คือระยะเท่าไหร่ลูก L 2ก็คือ4เมตรจากนั้นบวกกับ6กิโลกรัมหรือ60นิวตันคูณระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนคูณให้ตรงปลายนี้เป็นจุดหมุนนะก็อีก6เมตรครับตอบแล้วยังง่ายสัตว์ง่ายกว่าเยอะถามว่าได้ทำวิธีที่บอกใช้ตัวนี้เป็นจุดหมุนได้ไหมมันก็ได้แนวแรง n ที่ผ่านจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์อิริยะนี่คือ x แต่ระยะของตัวนี้เป็น4ลบ x ระยะของตัวนี้มันจะเป็น6ลบ x พจน์มันจะมาล่อไป5พจน์พอกระจาย mg เข้าไปนะมันจะกลายเป็น5พจน์มันก็ดูเวิร์นเวิร์นเนาะทำแบบนี้ก็3พจน์เบาใจ80 360440นะน่าจะเอา10ตัดไปก่อนจึ๊บจึ๊บเอา4ตัดทอนอีกทีได้ไหม4 4 16 4 11เนาะจะได้44นะครับเอา4ตัดทอนนะแล้วเอา4ไปหารอีกทีครับ x ก็กลายเป็น11หาร4ครับได้อะไร2ได้อะไรวะต้องไม่ถึง3ดูแล้วก็น่าจะ 2.75 มั้ยตอบ 2.75 เมตรอันนี้โจทย์ธรรมดากูว่าไม่น่าจะออกง่ายอย่างเงี้ยนี่คือข้อสอบเข้าวิศวะนะลูกพาสต่อไปจ้าข้อไหนที่ให้เป็นการบ้านอันนี้แหละการบ้านจำไอ้ AB แบกปลายคานได้มั้ยเออถ้ากล่องหรือวัตถุหนักเนี่ยอยู่ใกล้ฝั่งใครฝั่งนั้นจะรับน้ำหนักเยอะนะครับนั้นเคสเนี่ยเขาบอกว่าใน A กับใน B แบกคานที่มีกล่องวางอยู่แบบนี้นะครับซึ่งคานเนี่ยยาวทั้งหมด3เมตรลูกแต่ว่าตัวนี้หายไป 0.5 ตัวนี้หายไป 0.5 นะครับแล้วบอกว่าคนออกแรงดังนี้จุดกลางคานตรงนี้มีน้ำหนักอยู่นะครับคานเนี่ยยาว3เมตรน้ำหนักตกกลางคานนะครับแสดงว่าตัวนี้ 1.5 เมตร50นิวตันกล่อง150นิวตันรวมแล้วเป็น200แสดงว่า A กับ B ต้องออกแรงยกคนละเท่าไหร่ไม่รู้จะรวมกันต้องได้200นิวตันนะครับในเคสนี้ยังไงซักแรงขึ้นแรงลงนะครับไอ้ FA บวกกับ FB ต้องเท่ากับแรงลงคือ150บวก50นะครับก็คือรวมกันต้องได้200นิวตันโอเคเนาะภาวะเนี้ยไอ้ A เนี่ยถ้าเราดูจากภาพก็พอรู้นะครับว่าถ้ากล่องเนี่ยอยู่ตรงกลางไอ้ A กับ B จะออกแรงยกเท่ากันแต่คราวเนี้ยกล่องมันขยับไปหา B แสดงว่า B เนี่ยแสดงว่าไอ้ B เนี่ยออกแรงยกกว่า A นะฮะงั้นปัญหาคือเขาบอกว่าต้องการให้ A กับ B ออกแรงเท่ากันโดยใน A ออกแรงกระทำที่เดิมนั้น A ไม่ต้องขยับครับ A ไม่ต้องขยับแต่ B จะต้องทำอย่างไรแน่นอนเราต้องทำนายออกเมื่อวานนี้ที่บอกว่า B ควรจะเป็นไงลูกถอยหลังใช่ไหมเพราะยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งรับหนักต้องยิ่งต้องถอยหลังออกนะครับถึงจะเบาลงนะครับคราวนี้ถอยหลังออกมี2ข้อ 0.3 กับ 0.4 จะตอบเท่าไหร่เรายึด A ไว้ที่เดิมนะครับงั้นการที่จะออกแรงเท่ากันแสดงว่าต้องออกแรงคนละเท่าไหร่ครับในเมื่อน้ำหนักรวมของคานกับกล่องเนี่ยเป็น200งั้นต้องออกแรงคนละ100นิวตันงั้นทำใจเลยครับให้คน A เนี่ยออกแรง FA ที่ขึ้นเนี่ย100นิวตันนะงั้นให้ B ต้องออกแรงที่ขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้อง100นิวตันเท่ากันแค่นี้เองแล้วหาระยะ x ครับต้องเลือกจุดหมุนเลือกจุดหมุนไม่รู้จะเอาจุดไหนเป็นจุดหมุนดีแล้วแต่เรานะครับจะเอาจุดกลางเป็นจุดหมุนก็ได้เนาะหรือจะเอากล่องเป็นจุดหมุนก็ได้เลือกเอานะอ่ะขอถามก่อนตอนเนี้ยคนห่างจากกล่องเท่าไหร่ดูออกไหมกึ่งกลางคานมาถึงปลายคานมันต้อง 1.5 เมตรถูกป่ะเพราะฉะนั้นหายไป 0.5 คนห่างจากกึ่งกลางคาน1เมตรนะตอนนี้นะคนอยู่ห่างจากกึ่งกลางคาน1เมตรนะแสดงว่ากล่องห่างจากกลางคานอีก 0.2 เมตรงั้นตอนนี้คนจะอยู่ห่างจากกล่อง 0.8 เมตรใช่ไหม 0.5 แสดงว่าตรงนี้ถึงตรงนี้คือ1หายไป 0.2 แสดงว่าตรงนี้เป็น 0.8 เมตรนะครับคราวนี้ไม่เอาแล้วเราจะถามใหม่ครับว่าครูจะยึดกล่องเป็นจุดหมุนไปเลยนะครับให้กล่องจุดหมุนเลยนะฮะจริงๆจุดกึ่งกลางเป็นจุดหมุนก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะเอาไงดีวะว่ากล่องจุดกลางเป็นจุดหมุนน่าจะดีกว่าไหม
เออมันได้ทั้งหมดแหละจะเอาจุดกลางจุดกล่องดีถ้าเอาจุดกล่องเป็นจุดหมุนไปใน A เนี่ยก็ต้องห่างไปเท่าไหร่เอ่ย1.2 เมตรครูขอเอาจุดศูนย์กลางเป็นจุดหมุนแล้วกันมันน่าจะง่ายกว่ามั้งนะครับแล้วถามว่าคนจะต้องห่างจากจุดศูนย์กลางไประยะ x เท่าไหร่ก่อนถ้าตอนนี้นะก่อนที่เราจะขยับเนี่ยใน B ก่อนจะขยับเนี่ยใน B จะห่างจากจุดกึ่งกลาง1 เมตรนะครับเท่ากันใน A แต่ออกแรงยังไม่เท่าคราวนี้ถามว่าถ้าอยากออกแรงเท่ากันเนี่ยไอ้ชายคนนี้ต้องถอยเท่าไหร่อ่ะจากโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าต่อตะปูตรงนี้ทวนเข็มนาฬิกาคือ FB นี่แหละปึ๊บทวนเข็มนาฬิกานะ FB ทวนเข็มนาฬิกานะก็กลายเป็น FB คูณให้เป็นเลข100นิวตันเลยนะครับนี่ FB นะทวนเข็มนาฬิกานะครับ100นิวตันคูณ X ครับ X มาถึงจุดกลางคาเลยนะแรงที่ผ่านจุดหมุนก็คือตรงกลางคาเนี่ย50นิวตันไม่ต้องคิดโมเมนต์นะตอนนี้มันมีเหลือ FB FA แล้วก็กล่องกล่องสร้างโมเมนต์ที่ไหนกูผิดไปแล้ว FB มันตามนี่ว่าเออ FB มันตามงั้นกูก็สลับกันแล้วกันนะโมเมนต์ตามแล้วโมเมนต์ทวนก็เดี๋ยวเราดูอีกทีจะงงกัน100นิวตันคูณกับ X เนี่ยสร้างโมเมนต์ทิศตามเข็มนาฬิกานะครับขณะเดียวกันไอ้ FA เนี่ยสร้างโมเมนต์ทิศทวนเข็มกล่องก็สร้างโมเมนต์ทิศทวนเข็มนะครับเพราะจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นที่เดี๋ยวมันทวนหมดเลยครับกล่องครับ150นิวตันคูณระยะตรงนี้ครับจากแนวแรงของกล่องมาถึงจุดหมุนก็คือเท่าไหร่ลูก 0.2 นะครับแล้วก็อันนี้ก็ทวนไหม FA FA ก็คือ100นิวตันคูณระยะจากใน A มาถึงจุดหมุนครับเพราะ A ไม่ได้ขยับไปไหนนะฮะในเมื่อจุดหมุนตรงกลางเนี่ยห่างจากปลายริมเนี่ย 1.5 เมตรคานมันยาว3เมตรไงครึ่งคานต้องเป็น 1.5 เมตรหายไป 0.5 แสดงว่าระยะตรงนี้ต้องเป็น1เมตรครับหา x จบเลยฮะ150คูณ 0.2 ครับได้อะไร30เนาะอันนี้ก็ได้100ฮะนี่คือ100 x ครั้น x เดียวต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ130หาร100ครับได้ 1.3 เมตรตะกี้นี้ก่อนที่ไอ้คนเนี้ยจะขยับออกอ่ะเอาตอนแรกเลยตอนที่ยังไม่สมดุลเนี่ยไอ้ตอนที่ยังออกแรงไม่เท่ากันเนี่ยไอ้ใน B เนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางเนี่ย1เมตรถูกมั้ยเพราะคานตรงเนี้ยครึ่งคานเนี่ยมัน 1.5 เมตรตรงเนี้ย 0.5 งั้นตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะขยับเนี่ยใน B ต้องอยู่ห่างจากกึ่งกลางเนี่ย1เมตรและตอนหลังกลายเป็น 1.3 แสดงว่าต้องไงลูกมีการถอยออกอีก0.3 เมตรก็ตอบข้อ4จริงๆเลือกจุดอื่นก็ได้แต่แค่หาวิธีที่มันง่ายอ่ะตัวเลขที่มันง่ายใช้กล่องเป็นจุดหมุนก็ได้แต่ไอ้คน A ห่างจากกล่องมันจะเป็น 1.2 ไงกูเลยคิดว่าใช้1เลข1คูณน่าจะง่ายกว่าโมเมนต์ตามเข็มนะครับต่อตะปูไว้ตรงกึ่งกลางเลยนะ50นิวตันไม่คิดโมเมนต์นะครับก็เป็น100นิวตัน FB เนี่ยคูณระยะ x เป็นโมเมนต์ตามเข็ม FA 100นิวตันคูณกัน1เมตรเป็นทวนเข็มแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับ150นิวตันคูณกับ 0.2 เมตรเป็นทวนเข็มก็แก้สมการหา x x ได้เป็น 1.3 แสดงว่าต้องถอยจากเดิมเนี่ยเดิมทีมัน1เมตรนะก็ต้องถอยจากเดิมอีก 0.3 เมตรข้อ73จากอนิแพท2ปี64นะครับโต๊ะกลมที่ครูบอกว่าถ้ากดขอบโต๊ะเนี่ยอาจจะกระดกก็ได้การกระดกจุดไหนจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหมุนลูกนี่คือขวดนะถ้าครูกดตรงนี้การกระดกของมันเนี่ยเอาไงดีวะเอานี้สูงกว่านี้อ่ะอย่างนี้ครูกดตรงนี้จุดที่มันจะกระดกคือตรงไหนลูกมันไม่ตรงกับภาพนักเรียนเนาะเอาใหม่กดตรงนี้นี่ฮะจุดที่มันจะกระดกเนี่ยจุดที่มันสัมผัสก็คือขอบมุมขอบใช่ไหมครับมุมขอบด้านขวามือมุมขอบล่างด้านขวามือครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็พยายามจะพลิกหมุนแต่มันอาจจะพลิกหมุนไม่ได้เพราะน้ำหนักมันก็ถ่วงรั้งไว้จุดที่เป็นจุดหมุนก็คือจุดนี้ลูกเป็นจุดหมุนเป็นจุดหมุนจุดพลิกล้มมองภาพไม่ออกนะเรากดตรงเนี้ยทำให้อีปลายฐานด้านซ้ายเนี่ยต้องเผยขึ้นจ
จุดที่กดกับพื้นจริงๆจะเหลือแค่ตรงนี้กดกับพื้นล่างจริงๆพื้นดินจริงๆคือตรงนี้เป็นจุดพลิกหมุนถ้าเรากำหนดให้จุดนี้เป็นจุดหมุนได้เลยครับแนวแรงที่ F กระทำเนี่ยนักเรียนดูนะดูแนวแรงนะนี่ฮะแนวแรงของแรง F ที่เรากดเนี่ยจะห่างจากจุดหมุนเป็นระยะแค่นี้เป็นระยะทางที่ตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงเท่าไหร่เราต้องรู้เอาแล้วโมเมนต์อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำหนัก mg ก็ต้องอยู่กลางของตัววัตถุเนี่ย mg ดิ่งมางี้เลยห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ห่างแค่นี้นี่ก็เป็นเรื่องของนักเรียนแล้วจะต้องไปมองว่าระยะมันเป็นกี่เซนข้อสอบก็ไม่ได้ยากเลยนะครับในสำหรับของพวกเอ็นทานเข้ามหาลัยนะง่ายกว่าโอลิมปิกเยอะบางคนมองภาพแบบ3มิติไม่ออกถ้ามอง3มิติไม่ออกนักเรียนครูแนะนำให้ทำงี้ให้ทำเป็นเงานำเป็นเงาฉายไฟฉายจากด้านบนลงล่างครับมันจะกลายเป็นท่อนยาวๆท่อนหนึ่งก็คือท่อนยาวตัวนี้ยาว90เซนเป็นเงาใช่ไหมแล้วก็จุดหมุนก็หยุดตรงนี้นะน้ำหนักอยู่ตรงนี้แรง F อยู่ตรงนี้เห็นไหมเรามองกลายเป็นแท่งเดียวได้เฉยเลยอ่ะถ้าเราฉายไฟฉายจากด้านบนนะครับเงาตัวนี้จะซ้อนกันใช่ปะแล้วตกตรงนี้จุดหมุนก็คือตรงนี้อ่ะระยะตรงนี้เท่าไหร่คิดยังไงตัวนี้ยาว90เซนแสดงว่าแบ่งครึ่งเหลือเท่าไหร่45เซนฐานยาว50เซนแบ่งครึ่งต้องเหลือเมื่อกี้อะไรนะ50เซนแบ่งครึ่งต้องเหลือ25เซนงั้นแผนภาพนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่าแรง F เนี่ยจะต้องคูณกับระยะเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้25แต่จากนี่ถึงเนี่ยคือ45ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยถึงเนี่ย45ตัวนี้ต้องกลายเป็น20เซนส่วนตัวนี้ก็เป็น25เซนเห็นไหมเทคโมเมนต์ได้เลยครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามทวนเข็มก็คือ mg คูณด้วย25เซนตามเข็มนาฬิกาคือ f คูณด้วย20เซน mg ค่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักโต๊ะ250นิวตันเซนติตัดเซนติไปเลยนะครับคูณ25แล้วเอา20มาหารก็ได้แรง fก็เท่าไหร่ล่ะตัด25คูณ25เป็น200625 625หาร2ก็เหลือ312.5 นิวตันนั่นหมายความว่าถ้าเราออกแรง 312.5 นิวตันเนี่ยจะเป็นแรงที่พอดีก้ำกึ่งระหว่างกระดกกับไม่กระดกแล้วเขาถามว่าแรงที่น้อยที่สุดที่ทำให้กระดกได้ก็คือ 312.6 อะไรเงี้ยเป็นต้นไปซึ่งแรงที่ทำให้กระดกมี2อันครับ2อันนี้กระดกได้ทั้งคู่ถ้าแรงที่น้อยกว่า 312.5 ไม่กระดกเลยงั้นกระดกได้มี2ค่านี่ครับแล้วเขาถามว่าแรงที่น้อยที่สุดก็คือค่าข้อ4 313นะครับมันกระดกได้ทั้งคู่ไงตั้งแต่ 312.5 เป็นต้นไปเนี่ยกระดกหมดเลยนะ300กว่า389ก็กระดก313ก็กระดกเอาตัวที่น้อยที่สุดก็คือ313เนี่ยบางทีมันเจอ3มิติเนี่ยมันฉายเป็นเงาลูกจะเป็นแท่งเดียวจะง่ายดูง่ายอะไรกันนะการบ้านอันนี้ทำแล้วใช่ไหมไปแล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้วใหญ่อันนี้แล้วใหญ่อันนี้แล้วข้อนี้ครับเฮ้ยมันจะมีคุยทำข้ออื่นก่อนนี่วะข้อจะเป็นเอ็นทานอะเอ็นทานเสร็จแล้วค่อยมาทำข้อนี้ครับมันจะเป็นข้อที่คล้ายๆและต่อเนื่องกันข้อไหนนะข้อนี้เนาะอันแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้จากบานประตูจากที่เรียนเมื่อวานนะครับก็เขาบอกว่าไอ้บรรทับ A นะฮะรับน้ำหนักเป็น3ใน4ของน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นบรรทับ A เป็น3ใน4ครับ MG เขาให้เป็น400เพราะฉะนั้นบรรทับ B จะออกแรงยกขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้400ลูกอันนี้ตัดกันนะเหลือ300แสดงว่า FB เนี่ยจะออกแรงแค่ร้อยเดียวนะทันไหมกูไปเร็วนิดนึงนะอันนี้400ตัดกับ4เหลือ100 100คูณ3เป็น300ย้ายไปลบนะครับจะได้ FB เป็น100แสดงว่าแรง FB ที่มีทิศขึ้นเนี่ยคือ100นะครับตัวนี้เป็น100แล้วนะต่อไปไปหา NB NB เป็นเท่าไหร่ต้องเทคโมเมนต์ครับถ้าเราจะหา NB แล้วก็ใช้จุด A เป็นจุดหมุนก็ได้แรงที่ผ่านจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์ก็คือ NA ไม่คิดโมเมนต์ FA ไม่คิดโมเมนต์ FB ก็ไม่คิดโมเมนต์
จากโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามตอกตะปูเปลี่ยงเหลือแค่2ตัวนะครับคือ NB กับ MG นะครับ NB นะอันนี้มันแท่งดิ่งลงนะ NB ดันไปทางขวานะครับก็จะทำให้เกิดการหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาส่วนน้ำหนัก MG ดึงลงมาครับก็จะเกิดโมเมนต์ทิศตามเข็มนาฬิกาเพราะนั้นทวนก็คือ NB ครับพ้นระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือตัว L MG คูณด้วยระยะจากจุดหมุนนะครับจุดหมุนคือนี่นะถึงแนวแรงก็คือครึ่งหนึ่งของความกว้างประตูคือ D dot ส่วน2เราหา NB ได้ครับระยะ L โจทย์ให้เป็น2เมตร MG คือ400 D dot คือ1เมตรหาร2ก็เหลือ 0.5 400คูณ 0.5 ได้200เอา2ไปหารครับได้ NB เป็น100นิวตันก็มาแทนตรงนี้ครับ100กำลัง2เพราะนั้นมันคือรูท2เท่าของ100กำลัง2ใช่ไหมเอา2ขอโทษเอา100ออกก็เป็น100รูท2ครับหรือ100คูณ 1.414 เป็น 141.14 นิวตันนี่คือซิกมา MB นะแต่สมัยนั้นเขาบอกให้ตอบทยมเป็น00ก็เป็น 141.00 ไปหา FA กับ S อะไรนะ FB กับ NB นะครับแล้วรวมแบบปิทากรัสนะครับจะได้แรงรับตามเข้ามาเร็วๆนะลูกเดี๋ยวจะไปเจอโมเมนต์ตัวอื่นนะฮะมีเยอะเลยนะครับอาจจะสอนเฉลยไม่หมดนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยๆไปพอเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะเป็นงานพลังงานจากโมเมนตัมรัวๆแล้วประกาศนิดนึงนะครับทางสาขาฟิสิกส์คุณครูสาขาฟิสิกส์เนี่ยก็อันนี้นี่แหละนัดตารางติวกันแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคุณครูเขาแจกตารางติวให้ยังว่าติวยังไงครูเริ่มก่อนเลยเริ่มวันอาทิตย์นะครับ4โมงถึง5โมงครึ่ง4โมงเย็น5โมงครึ่งเป็นออนไลน์นะครับแต่เดี๋ยวจะมันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเป็นกลุ่มไลน์ของสาขาซึ่งครูติวแค่3บทที่เหลือก็ครูอื่นแบ่งๆกันไปเพราะนั้นนักเรียนก็ไปเก็บความรู้วิธีการสอนจากคุณครูท่านอื่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ครูก็ติวของครูต่างหากอีกทีนึงนะแต่โจทย์จะไม่เท่ากันนะครูจะให้โจทย์เยอะมากเนี่ยแค่4บทรอบไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย80กว่าข้อแล้วนะมาลุยต่อนะจ๊ะมาตรงนี้ครับลูกบานพับประตูลูกเหมือนเดิมเลยประตูบาน1หนัก90นิวตันบวก MG กว้าง D dot นะครับ1เมตรบานพับอยู่ห่างกัน L นะครับตัวนี้คือ L นะฮะ 1.5 เมตรขนาดของแรงบานพับบนตัวบนก็คือ A แล้วกันนะครับซิกมา FA คือ50นิวตันขนาดแรงรับขนาดของแรงที่บานพับตัวล่างกระทำต่อประตูเป็นเท่าไหร่หาซิกมา FB ครับอย่าลืมว่าซิกมา FB ต้องมีทั้ง FB ในแนวตั้งแล้วก็ NB แนวนอนเขียนแรงกระทำดีกว่าครับมันอยู่ในโลกมีน้ำหนัก MG นะถ้าจำภาพได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ช่างนะ NA ก็ไปทางนี้ยังไงแล้ว NA กับ NB อ่ะที่ตรงข้ามกันนะแล้วก็มี F ของ A ในทิศขึ้นกับ F ของ B ในทิศขึ้นด้วยอย่างนี้ครับสุดท้ายโจทย์จะหาแรงรับที่กระทำต่อ B เนาะโจทย์ให้ซิกมา FA ก่อนนักเรียนต้องคิดในใจก่อนครับซิกมา FA ต้องเท่ากับสแควร์รูท N ของ A กำลัง2บวก F ของ A กำลัง2ตอนนี้ไม่รู้สักอย่างเลยนึกในใจนะถ้าเรารู้ NA ได้เราก็จะรู้ NB ด้วยถูกป่ะถ้ารู้ NA ได้ต้องรู้ NB ด้วยครับครับแหละลองดิลองได้มั้ยลองได้มั้ยลองเลยครับสมมุติครูจะหา NA นะฮะถ้าจะหา NA ครูจะเลือกใช้จุด B เป็นจุดหมุนดีป่ะจะหา NA จะเลือกใช้จุด B จุดหมุนอะไรไม่คิดโมเมนต์ NB FB แล้วก็ FA ครับเป็นแนวแรงที่ผ่านจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์มันจะคิดโมเมนต์เฉพาะ MG กับ NA นะครับมาลูกโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามทวนเข็มนาฬิกาคือใครทวนเข็มนาฬิกาก็คือ NA นะครับดึงมาปุ๊บหมุนอย่างนี้ก็เป็น NA คูณด้วย L L ของเราเท่าไหร่เอ่ย 1.5 เมตรนะครับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาคือ MGคูณระยะ d ส่วน2ก็คือ1เมตรหาร2ได้ 0.5 เมตร mg เป็น90เขียนไปเลยก็ได้ลูกแล้วก็อันนี้เป็น 0.5 นะครับเอา 0.5 ตัดกับ 1.5 ก็ได้3
เอา3ไปหาร90ได้ NA เป็น30นิวตันครับอืมถ้าได้ NA เป็น30นิวตันแสดงว่า NB ก็ต้องเท่ากันไหมแรงซ้ายเท่ากับแรงขวา NB ก็ต้องเท่ากันเป็น30นิวตันด้วยนะงั้นเราก็เริ่มสบายใจแล้วสุดท้ายการหาซิกมา FB เนี่ยก็ต้องเป็นสแควร์รูท NB ยกกำลัง2บวก FB ยกกำลัง2อยู่ดีใช่ป่ะยังขาด FB อยู่นะขาด FB อยู่นะแต่ยังไงซะจากแรงขึ้นกับแรงลงเนี่ยแรงขึ้นคือ FA บวก FB ต้องเท่ากับแรงลงคือ MG 90นิวตันเราน่าจะไปได้เพราะอะไรไหมพอเรารู้ซิกมา FA แล้วคือ50 NA เรารู้แล้วเป็น30และยกกำลัง2เพราะฉะนั้น FA ก็น่าจะรู้นะน่าจะรู้ว่าเป็น40ใช่ไหมดูจากภาพเนี่ย3 4 5ถ้าใครไม่รู้ใครทำไม่ทันก็จับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างไปยกกำลัง2ทั้ง2ข้างครับข้างซ้ายยกกำลัง2เป็น 2,500 ข้างขวากำลัง2รูทหายไปนะครับเหลือ30กำลัง2ได้900แล้วก็ FA กำลัง2รูทหายไปนะเพราะคุณยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วนะ900เอาไปลบจาก 2,500 เหลือ 1,600 เพราะฉะนั้น FA ในแนวตั้งเฉยๆจะกลายเป็น40นิวตันเพราะฉะนั้นจากแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคือ FA บวกกับ FB ในแนวขึ้นแรงลงเป็น MGถ้า FA เป็น40 FB ไม่รู้แล้วน้ำหนัก MG เป็น90เนี่ยแสดงว่า FB ต้องกลายเป็น50ครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่สูตรซิกมา FB เลย square root NB เราได้30ไปกำลัง2 FB เป็น50กำลัง2ครับเลขย้วยเลยฮะ900บวก 2,500 เป็นเท่าไหร่จ๊ะ root 3,400 เพราะฉะนั้นคาดเดาตัวเลขครับถ้ารูท 2,500 มันได้50ถ้ารูท 3,600 มันได้60อีเนี่ยไม่ถึง 3,600 ถูกไหมงั้นถอดรูทต้องได้50กว่าๆแต่ไม่ถึง60ซึ่งช้อยก็วางกระจายพอสมควรก็คือตอบข้อ C 58นิวตันลองเช็คดูก็ได้นะครับถ้าเป็น 2,500 เฉยๆถอดรูทจะได้50ถ้าเป็น 3,600 ถอดรูทจะได้60เพราะนั้นต้องอยู่ระหว่าง50กับ60แหละครับ3,400ก็50กว่าๆเข้าใกล้60ด้วยเดี๋ยวตะลุยไปเลยนะครับทำโจทย์ไปเลยนะครับบางอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกรณีข้อมีไหมตอนนี้ขอโอลิมปิกไว้ท้ายเอ็นทานไว้หน้าขอข้าม81แป๊บนึงนะมาดูข้อ82ก่อน82สวย82เนี่ยถ้าคนทำผิดวิธีมันจะมีคำตอบในช้อยด้วยถือว่าออกแบบดีมากลองทำข้อนี้ครับให้เวลา3นาทีครับลุยจ้ะคานยาว4เมตรตัวนี้นะครับน้ำหนักถือว่าเป็นคานสม่ำเสมอแล้วกันน้ำหนักตกกลางคาน200นิวตันปลายคาน A คือด้านนี้ตรึงด้วยบานพับลื่นบานพับลื่นหมายความว่ามันสามารถพลิกหมุนได้จ้ะปลายคาน B ผูกเชือกโยงไว้กับกำแพงที่จุด C แล้วก็มีน้ำหนัก300นิวตันแขวนไว้อยู่จงหาอีแรงตึงเชือก T ครับข้อนี้ถ้าคิดอีกวิธีหนึ่งจะได้คำตอบแต่ผิดส่วนคิดอีกวิธีหนึ่งจะได้คำตอบที่ถูกแล้วมันมีเหตุผลด้วยว่าทำไมสองวิธีนี้จึงได้คำตอบไม่เท่ากันครับนักเรียนลองทำนายนะครับถ้าด้านนี้4ด้านนี้4ด้านนี้3ด้านนี้ต้องเป็นอะไร5เมตรใช่ป่ะ3 4 5จริงป่ะแล้วมุมตรงนี้ครับมุมระหว่าง3กับ5ต้องเป็นมุม53อันที่เหลือตรงนี้จะเป็นมุม37ครับครูก็ช่วยเรื่องมุมนิดนึงได้เลยลูกอ
ได้ไหมลูกตอบช้อยข้ออะไรไม่ต้องกลัวว่าจะผิดครับเพราะถ้าคิดวิธีผิดวิธีเนี่ยจะมีคำตอบด้วยลองคิดดูก่อนครับลูกอนนี้จ้ะอยากให้เราคิดแล้วได้คำตอบมาก่อนนะครับจริงน่าจะมีเวลามากกว่านี้แต่ครูก็ไม่มีเวลาจริงอ่ะของครูต้องเริ่มดึกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะพยายามไปงานพลังงานกับโมเมนตัมเลยนะครับแล้วก็น่าจะดูก่อนเพราะว่าเสาร์หน้าเขาก็มีคนติวโอลิมปิกอยู่ก็เลยไม่รู้มันจะชนกันไหมเดี๋ยวครูก็จะเลี่ยงไม่ให้ไปชนกับเขาก็จะมีหลังจากโมเมนตัมก็จะไปเป็นโปรเจกต์ไทยวงกลมซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับเดี๋ยวการคัดที่แบบหมุนเนี่ยครูขอไปพาร์ทหลังๆสุดเลยเพราะว่าปัจจุบันไม่มีสอบคัดเลือกเข้ามหาลัยแต่ในสอบสอนมันมีก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ท้ายหน่อยแล้วกันนะครับครูจะไปเก็บไอ้พวกเรื่องอันนี้ให้ได้ก่อนแสงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยโอ้วันเสาร์ที่6ครูประจงจิตสอนตอนบ่ายเดี๋ยวดูคืออาจจะเอาเช้าหรือไม่ก็วันอาทิตย์ที่7เช้าแล้วกันเนาะที่จะเป็นเรื่องโดยไทยวงกลมซิมเพิลฮาร์โมนิกอ่ะ9 โมงถึงเที่ยงนะ3 ชั่วโมงลุยให้จบเข้ามาเรียนกันด้วยนะเพราะถ้านานกว่านั้นมันจะไปไม่ทันกันนะลูกเดี๋ยวมันจะเข้ากรกฎาคมแล้วเดี๋ยวก็สอบกลางคามอีกตอบเท่าไหร่ลูกมาคําตอบมายังมายังคําตอบมายังอ่ะดูให้ดีนะครับนักเรียนก็ปกติเลยก็เป็นไงลูกแตกมีน้ำหนักก่อนน้ำหนักตกกลางคานเท่าไหร่จ๊ะน้ำหนักของคาน200 นิวตันนะครับน้ำหนักของวัตถุ300 นิวตันเพราะฉะนั้นเราก็มีตัว T ใช่ไหมมีคำตอบไปแล้วดึงมาแล้วนะครับตอบอะไรมาครับข้อ C กล้าที่จะลุยเลยลูกเพราะมันผิดก็ผิดได้ถูกก็ถูกได้ครับเป็นไปได้หมดเลยทั้งถูกและผิดนะจ๊ะทำยังไงอะตอบข้อ C อะลูกนะถ้าเราแตกตัว T ก็เป็น T แกนตั้งนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น T ไซน์37นะครับแต่แกนนอนก็กลายเป็น T อะไรลูก T คอส37ทำไงลูกอันนี้ครูบอกก่อนให้ระวังแตกเสร็จค่าทิ้งนะระวังลูกระวังละว่างระวังเลยถ้านักเรียนบอกว่านี่ครูจับแรงขึ้นจากแรงลงแรงขึ้นคืออะไร T ไซน์37แรงลงคืออะไร200บวก300ได้ไหมไซน์37เท่าไหร่จ๊ะ3/5ไอ้นี้ได้เท่าไหร่500จะไปคูณครับ T เท่ากับอะไรเลย5525 2,500ส่วน3โอ้โหหารกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย833นิวตันข้อดีดอกฉึกผิดนะครับไม่ต้องไปเชื่อตามเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราแตกแรงได้ก็จริงแต่สังเกตไหมครับว่ามีแรง T คอสไปอยู่ทางซ้ายมันก็ต้องมีตัวนี้ด้วยแรง N จากกำแพงกระทำด้วยจริงๆต้องมีแรง N จากกำแพงกระทำด้วยแต่ N จากกำแพงเนี่ยไม่ได้กระทำเฉพาะแนวนี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นตัวบันพับอ่ะบันพับมันมีแรงในทิศตั้งขึ้นด้วยนะเพราะจริงมันมีแรงจากบันพับกระทำทิศตั้งขึ้นด้วยตัวนี้ก็คือต้านน้ำหนักร่วงนักเรียนนึกถึงว่าถ้าเกิดเอาไม้ไปค้ำยันตรงนี้สักอย่างหนึ่งมันต้องพยายามร่วงลงถูกไหมไม้ด้านนี้ก็ต้องพยายามร่วงลงอีนี้ก็ต้องร่วงลงแต่การที่มีตัวบันพับช่วยไว้บันพับมันจะมีแรงพยุงขึ้นด้วยเพราะแรงขึ้นไม่ใช่แค่ทีอย่างเดียวมันต้องมีแรงจากบันพับทิศขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแบบนี้จะไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เนี่ยว่าไอ้แรงจากบันพับทิศขึ้นเท่าไหร่วิธีการก็คือจับ A มันเป็นจุดหมุนไปเลยจับ A เป็นจุดหมุนไปเลยอันนี้ก็จะจบแหละและง่ายด้วยนะพอใช้จุด A เป็นจุดหมุนก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับน่าจะได้ C แหละจุด A เป็นจุดหมุนครับแรงที่ผ่านจุดหมุนหรือผ่านบันพับทั้ง N ทั้งแรงทิศขึ้นตัวนี้ไม่คิดโมเมนต์น
นะก็จะเหลือแค่3ตัวนะครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็มี T ไซน์นะครับเนี่ย T ไซน์37คูณระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุนระยะตัวนี้ก็คือ4เมตรที่เหลือเป็นโมเมนต์ตามเข็มหมดเลยนะครับ200นิวตันคูณระยะครึ่งคานก็คือ2เมตรแล้วก็บวก300นิวตันคูณระยะเต็มคานก็คือ4เมตรครับคิดเลขได้ก็ได้คำตอบนะจ๊ะดีมากอ่ะคิดไปเลยก็ได้ซื่อๆเลย37ทราย37เป็น3ส่วน5นะครับคูณด้วย4จริงๆ4เนี่ยก็ไปตัดทอนก็ได้นะเอา4ตัดทอนดีกว่า4ตัดกับ400เหลือ100 4ตัดกับ4เหลือ300ได้ป่ะได้เนาะเออเอา4หาร4หารตลอดนะครับอันนี้ก็จะเหลือ100อันนี้ก็จะเหลือ300นะรวมเป็น400นะครับก็กลายเป็น400คูณด้วย5หารด้วย3ก็จะกลายเป็น 2,000 ส่วน3ก็จะได้600กว่าๆหรือ667นิวตันโอเคครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ถูกกว่าเพราะไอ้บานพับจริงๆอ่ะมันมีแรง2ด้านแรงตามแนวตั้งฉากกับแรงแนวทิศขึ้นก็จำบานพับประตูได้ไหมนั่นแหละอันเดียวกันเลยบานพับประตูก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นต้องใช้667ครับถ้าจับแรงขึ้นและแรงลงแล้วเราลืมแรงตัวเนี้ยมันจะได้คำตอบดีด็อกก็จะผิดคนวางช้อยวางหลอกลวงได้ดีอ่ะไปดูข้อข้างบนนะครับข้อ8 11ครับกระบอกรัศมี R อยู่ในสมดุลกระบอกตัวนี้นะมันไม่ใช่ทรงกลมนะมันคือกระบอกแต่เห็นแค่ตูดอ่ะเห็นแค่กลมของตูดอ่ะนะวางกับพื้นเอียงครับแล้วมุม60องศานะฮะแล้วเชือกมันคล้องเนี้ยแล้วก็ยึดกระบอกเอาไว้เออแปลกๆดีแรงเสียดทานมีด้วยนะโดยเชือกอยู่แนวระดับดังรูปจงหาว่าแรงตึงในเส้นเชือกเป็นกี่เท่าของน้ำหนักถามว่า T เป็นกี่เท่าของ MGภาพนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับแต่จำปีไม่ได้นะเดี๋ยวท้ายๆครูจะเรียบเรียงปีข้อสอบใหม่เขียนแรงกระทำให้ครบครับอยู่ในโลกมีอะไรลูก MG นั้นน้ำหนัก MG ดิ่งลงเลยนะฮะสบายใจแล้วนะครับต่อไปมีแรงเส้นเชือกครับแรงเส้นเชือกกระทำต่อวัตถุทิศเข้าหาตัวออกจากวัตถุเข้าหาพื้นเอียงแรงเสียดทานทางไหนลูกแรงเสียดทานทางไหนเลยทานควรทิศเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงดูออกไหมลืมอันหนึ่งแรงเอ็นแรงเอ็นตั้งฉากโผล่เข้าไปชึดแรงเสียดทานทางไหนลูกเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเพราะว่าถ้าเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดตัวเนี้ยพื้นลื่นใช่ไหมและเนี่ยคล้องมันจะไม่อยู่อีเนี่ยมันแฉลบมันจะแฉลบไปทางนี้ไอ้ทรงกรองบอกเนี่ยมันจะแฉลบไปทางนี้เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานต้องโต้ไม่ให้มันถลายนะครับแรงเสียดทานก็จะมีทิศเฉียงขึ้นจ้ะโจทย์ถามว่า T ตัวนี้เป็นกี่เท่าของน้ำหนักทำไงเว้ยทำได้เปล่าก่อนอื่นเราก็ต้องใช้โมเมนต์นะลูกอาจจะเลือกจุดที่มีแนวแรงผ่านไหลแรงก็คือจุดศูนย์กลางวงทรงกลมไปเลยจุดศูนย์กลางทรงกระบอกตัวนี้เลยเพราะ n กับ mg อ่ะผ่านจุดศูนย์กลางพอดีก็ไม่คิดโมเมนต์นะครับแล้วก็ดู t กับ f ว่ายังไงเป็นยังไงต่อกันแล้วกันนะครับลองดูครัชเป็นยังไงดีนักเรียนสังเกตไหมครับว่าถ้าใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนเนี่ยระยะตัวนี้คือระยะ r ระยะนี้ก็ r ไหมก็ r แล้ว r กับแรงเนี่ยตั้งฉากไหมตั้งฉากทุกอันเลยนะเพราะแรงเป็นแรงแนวสัมผัสใช่ไหมแรงเสียดทานก็แนวสัมผัสวงกลมก็ต้องตั้งฉากกับ r ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราจะใช้โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับใช้จุดหมุนนะนั้นแสดงว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาคือ f นี่แหละคูณด้วย r โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็คือ tคูณด้วย r ปรากฏว่าตัดกันนั่นแสดงว่า t กับ f เป็นไงกันเนี่ย t กับ f มีขนาดเท่ากันนะลูกโอ้โหมันก็ไปซะขนาดนี้แล้ว
พอ t กับ f เท่ากันเท่ากันแล้วเขาต้องการเชื่อมโยงว่า t กับ mg เนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งกันและกันแต่บังเอิญว่า t กับ mg มันตั้งฉากกันมันเทียบกันโดยตรงไม่ได้ t กับ mg มัน t กับ mg มันตั้งฉากกันมันเทียบโดยตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจะต้องเทียบจาก f เทียบจาก f ก็ได้อ่ะถ้า f แตกเวกเตอร์นั่นก็ต้องมานั่งไล่ชึกอันนี้เป็นไรลูกมุม60แตกชิ้นมุมก็กลายเป็นอะไร f cos 60แตกตั้งฉากขึ้นไปก็กลายเป็นอะไร f sin 60อย่างเงี้ยก็ได้ไม่รู้นะลองไปคิดดูว่า t เป็นยังไงกับ mg อย่าลืมว่า f เนี่ยมีขนาดเท่ากับ t เลยลูกn มันเฉียงอยู่ขอแตก n อีกทีนึงให้มันได้รูปนะครับ n เฉียงอยู่ก็แตกเป็น2ตัวเป็น n ตั้งฉากกัน2ตัวแล้วเราจะได้พวกแรงขึ้นแรงลงแรงซ้ายแรงขวาเป๊ะๆแล้วเรามาดูมุมให้ดีครับตัวนี้มุม60นะฮะตรงนี้จะ60ด้วยเนาะเนี่ยนะ60ตรงนี้ก็จะเป็น60ด้วยลองไล่เซตดูนะฮะ60ตัวนี้60ทีนี้มุมตรงข้ามนะก็ต้อง60ด้วยอัน n แตกขึ้นก็กลายเป็น n cos 60แต่เข้าสู่ทางซ้ายก็เป็น n sin 60ถ้าเราดูองค์ประกอบจริงๆอ่ะทุกแรงจะอยู่แกน x กับแกน y หมดแล้วทุกแรงจะอยู่แกน x กับแกน y หมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนดูแกน x มีกี่แรงเนี่ย1 2 3แกน y ก็3แรงอ่ะงั้นดูแกน x ก่อนนะครับแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงซ้ายก็มี n sin 60แรงขวามี f cos 60กับt แต่ในเมื่อเราพิสูจน์เมื่อกี้นี้จากโมเมนต์ทวนทั้งโมเมนต์ตามเนี่ยจะได้ว่า f กับ t เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัว f ให้กลายเป็นอะไรซะเป็น t ซะแล้วก็ cos 60ก็คือ1ส่วน2ซ้ายนะซ้าย60ก็คือรูท3ส่วน2เดี๋ยวก็แรงขึ้นกับแรงลงอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่1ส่วน2กับ1เนาะก็กลายเป็น3ส่วน2 3t ส่วน2นะครับอันนี้ก็ n √3 ส่วน2เอา2ตัดกันครับเพราะฉะนั้น n จะมีค่าเป็น 3t ส่วน √3 เสร็จแล้วก็จับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเพราะมันจะเทียบกับ mg แล้วเราทำแรงดิ่งทีหลังเพราะว่ามันต้องเทียบกับ mg แรงขึ้นก็มี n cos 60บวกกับf เศษฐาน sin 60แรงลงเป็น mg ใกล้แล้วนะตัว n เปลี่ยนรูปเลยครับเป็น 3t ส่วน root 3เพราะว่าเราไม่ต้องการตัว n เราต้องการตัว t cos 60ก็คือ1ส่วน2 f เศษฐานเราก็ให้เป็น t นะฮะ s กับ t เท่ากัน sin 60ก็เป็น root 3ส่วน2เท่ากับ mg แก้ยังไงมาสักอย่างให้มันได้แก้สักอย่างให้มันได้ตัว t นะครับอาจจะเอารูท3คูณบนคูณล่างก็น่าจะได้เนาะไอ้ตัวนี้จะได้3 3ตัดกับ3ข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นรูท3คูณรูท3ได้3นะตัดกับ3ข้างบนนะครับจะเหลือรูท 3t ส่วน2นะอันนี้ก็เป็นรูท 3t ส่วน2ใช่มั้ยเท่ากับ mg อ้าวบวกกันกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยรูท 3t ส่วน2บวกรูท 3t ส่วน2ก็กลายเป็นรูท 3t ครับถ้ากับ mg เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่า t ก็กลายเป็น mg ส่วนด้วยรูท 3หนึ่งส่วนรูท 3เท่าของ mgไปดูที่เป็นโมเมนต์อีกนะฮะอันนี้สังเกตว่าครูพิสูจน์ตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่า t กับ f มันเท่ากันเพราะระยะมัน r เท่ากันนะฮะโมเมนต์ทวนทั้งโมเมนต์ตามทำให้ได้ f กับ t ขนาดเท่ากันแล้วก็เลยมาจับได้เลยแรงซ้ายแรงขวาแรงขึ้นแรงลงนะครับแตกเข้าสู่แนว x แนว y ให้หมดนะฮะเปลี่ยน n ให้อยู่ในรูปของตัว t
เปลี่ยน F ให้อยู่ในรูปของตัว T แล้วไปสัมพันธ์กับ MG ได้เลยก็แก้ปัญหาตามที่โจทย์กำหนดนะครับมีข้อไหนอีกนะที่เป็นสอนอข้องล่างอันนี้เดี๋ยวไฮไลท์เลยข้อ84ข้อปีล่าสุดนะฮะอันนี้ของปี60นะครับสอนอ60ข้อ83แต่ข้อนี้ระวังเพราะว่าเขาบอกว่า AB เนี่ยท่อน AB เนี่ยเป็นมวลที่ไม่สม่ำเสมอหมายความว่าน้ำหนักไม่ได้ตกตรงกลางถ้ามวลสม่ำเสมอน้ำหนักตกกลางคานนะครับอันนี้น้ำหนักไม่ตกกลางคานนะมันตกตรงไหนก็ได้หนึ่งเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกมันยาว 3L เดี๋ยวข้อนี้ลองช่วยกันทำนะตอนนี้เรียกยาว 3L นะครับผูกห้อยด้วยปลายทั้งสองข้างของท่อนนี้อยู่ในระดับลิ้นพันธ์อยู่ในระบบสมดุลโดยที่ท่อนของวัตถุอยู่แนวระดับและเชือกทั้งสองเป็นเชือกแนวดิ่งพบว่าตอนนี้นะตอนแรกนะแรงตึงเชือกที่ปลาย A เป็น T ครับแรงตึงเชือกที่ปลาย A เนี่ยที่เรารู้ว่ามันคือ TA กำหนดให้เป็นตัว T ครับ TB เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ TA ที่เป็น T เนี่ยไปบวกกับ TB เท่าไหร่ไม่รู้ต้องเท่ากับน้ำหนัก MG และ MG อยู่ไหนครับถ้าคานสม่ำเสมอน้ำหนักจะตกกลางคาน MG จะอยู่ที่ระยะ L ส่วน2 3L ส่วน2 1.5L แต่คานไม่สม่ำเสมอเรายังไม่รู้ไว้ตรงไหนนะฮะขอละไว้แป๊บหนึ่งละไว้แป๊บหนึ่ง MG มันอยู่ซิกนี้หรือซิกนี้ไม่รู้นะสุดท้ายต่อไปเขาอ่านต่อครับว่าพบว่าแรงตึงเท่ากับ T ต่อมานำปลายเชือก A ออกเอาปลายเชือก A ออกนะครับเป็นดังรูปขวามือนะครับและเอาริมก็คืออีตัวรองสามเหลี่ยมเนี่ยมาค้ำยันวางไว้ปรากฏว่าคานอยู่ในสมดุลแสดงว่าไอ้ตัวน้ำหนัก MG เนี่ยไม่น่าจะอยู่ฝั่งนี้เพราะถ้า MG อยู่ฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยมีทั้ง MG ตัวเนี้ยทิศลงแล้วก็ไอ้ตัวแรงตัวเนี้ยดึงขึ้นมันเกิดโมเมนต์ทิศเดียวกันไม่สมดุลครับแต่ว่า MG ต้องอยู่ฝั่งนี้ฮะมั่วมาเท่าไหร่ก็ได้เราต้องคาดคะเนว่ามันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แหละถ้าอยู่ฝั่งนี้จริงมันจะเกิดโมเมนต์ทิศเดียวกันคือทวนเข็มทวนเข็มนาฬิกามันต้องมีสร้างโมเมนต์ตามเข็มตัวหนึ่งคือ MG ตัวนี้ครับจุดแสดงว่าไอ้ MG น่าจะหลุดจากกึ่งกลางมาแถวๆนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเขียนไปก่อนกูว่าไม่ตรงกันเฮ้ยระยะนี้ต้องเท่ากันนะระยะจาก MG ถึง B ทั้ง2กรณีต้องเท่ากันนะครับความน้ำหนักต้องอยู่ที่เดิมแค่ไม่อยู่ตรงกลางคานเฉยๆนะฮะพอเป็นภาพขอไข่นะครับนักเรียนบอกว่าเอาริมค้ำยันมาวางไว้ห่างจากปลาย A เป็นระยะ L นี่ริมค้ำยันห่างจาก A เป็นระยะ L แสดงว่าที่เหลือต้องเป็นกี่ L ลูก 3L นะที่เหลือต้องเป็นระยะ 3L จากริมคราวนี้เขาบอกว่าแรงตึงเชือกที่ปลาย B ในตอนหลังครับแรงตึงเชือกที่ปลาย B ตัวนี้ฮะ TB ก็เท่ากับ T ด้วยโจทย์ถามว่าท่อนวัตถุเนี่ยมีน้ำหนักเป็นกี่เท่าของ T ถามว่า MG เป็นกี่เท่าของ TB เอา2สถานการณ์มาทำพร้อมกัน MG ต้องอยู่ที่เดิมครับแต่ T เปลี่ยนค่านะตอนแรกมีเชือก2เส้น T ตำแหน่ง A อ่านได้ T ตำแหน่ง B เท่าไหร่ไม่รู้ต่อไปบอกว่าเอาโค้ดทีตำแหน่ง B ก็ T ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตอนแรกมันไม่ใช่ T ฮะแต่ตอนเอาเชือก A ออกอ่ะเอาริมมารองไว้อันนี้อ่านได้ T ริมมารองก็ต้องมีแรงที่ริมกระทำทิศขึ้นอ่ะเป็น N ของริมเฮ้ยคานยาว 3L ใช่ไหมตรงนี้หายไป L ตรงนี้เหลือ 2L เออไม่มีใครทักคราวนี้เราจะพิจารณาครับว่าน้ำหนักจะมีกี่เท่าของ T ก็แก้ปัญหาด้วยการเลือกจุดหมุนในแต่ละตอนครับเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ MG มันอยู่ที่เดิมในตอนแรกเรารู้ TA ว่าเป็น T และรู้ MG ว่าเป็น MG ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่า TB เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเลือกครับครูเลือกนะในตอนแรกไว้จุด B เป็นจุดหมุนแล้วก็บอกว่าไอ้ MG เนี่ยห่างจากจุดหมุน B เนี่ยเป็นระยะ x กำหนดมามั่วมั่วค่า1เป็น x ถ้าตัวนี้เป็น x อีนี้ก็ x มั้ยอีนี้ก็ x เท่าเดิมเนา
เออมึงต้องไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันต้องค่าเดิมระยะเท่าเดิมได้ x ตัวนี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องเท่านั้นด้วยเนาะอ่ะเอาตอนแรกมาคิดครับคิดโมเมนต์ตอนแรกจุดหมุนคือ b นะฮะแรง t b ไม่คิดโมเมนต์นะครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาต่อตะปูนี่ครับทวนเข็มก็คือตัวไหนนี่ฮะ mg ดึงลงทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็น mg คูณกับ x ครับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาคือใครคือ ta ซึ่ง ta มีขนาดเป็น t กูใช้ไปเลยนะเป็น t และคูณด้วย 3l ครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ mg x หรือ x อย่างเดียวก็ได้จะหาอะไรวะเอา mg x เลยกันนะเท่ากับ 3tl เก็บเอาไว้หรือจะหาแค่ x ก็ได้นะครับ x ก็กลายเป็น 3tl ส่วน mg ได้หมดเลยหา x ก็ได้นะ x กลายเป็น 3tl ส่วน mg แล้วมาแทนตรงนี้ต่อไปกรณีต่อมาครับเขาอุตส่าห์รู้แล้วว่า tb เป็น t เพราะนั้นอย่าไปยุ่งกันนะเราไปตัดตัวที่เราไม่รู้ดีกว่าตัวที่เราไม่รู้คือ n ครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนเคสเนี้ยเราไม่รู้ว่า tb เท่าไหร่แล้วก็ตัดเป็นจุดหมุนเคสเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่า n เป็นเท่าไหร่แล้วก็ใช้ n ตรงนี้เป็นจุดหมุนแทนเลือกจุดหมุนให้ถูกนะครับทำไมถึงเลือก n เป็นจุดหมุนเพราะเราไม่รู้ไงแล้วก็ไม่หาด้วยไม่รู้ไม่หาไม่เอาก็ให้เป็น n ให้เป็นจุดหมุนไปเลยพอเป็นจุดหมุนไปเลยปุ๊บเอาใหม่โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเพราะตอนนี้ tb เท่ากับ t แล้วนะตอนหลังนะครับต่อตะปูตรงนี้ครับ NA ไม่คิดโมเมนต์ทวนเข็มคือใครทวนเข็มคือ TB นะครับเห็นไหมเราดันตรงนี้ขึ้นนะ TB ดันขึ้นปุ๊บมีขนาดเป็น T คูณด้วยระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงแค่เท่าไหร่ 2L เป็น T คูณ 2L ต่อไปโมเมนต์ตามเข็มคือตรงนี้ลูกตามเข็มตรงนี้คือเท่าไหร่ลูก MG คูณด้วยระยะเนี้ยเท่าไหร่ลูกระยะนี้จะเป็นเท่าไหร่ 2L ลบ X ใช่ปะเพราะจากจุดนี้ถึงจุดนี้คือ 2Lหายไปซะ x อันนี้ก็ทำเป็น 2l ลบ x เออทำไมข้อนี้ไม่ใช้ tb เป็นจุดหมุนนะถ้าใช้ tb เป็นจุดหมุนเราก็จะไม่รู้ว่า n เท่าไหร่พอเราสารู้ว่า tb เป็น t แล้วนะครับมันก็จะวุ่นๆนิดนึงนะเพราะเขาไม่ได้เป็นโจทย์เป็นตัวเลขเขาเอาไอ้ตัว mg เทียบกับ t เพราะนั้นตัวแปรอื่นเราต้องไม่แตะมันเราต้องไม่ยุ่งต้องไม่รู้มันนะงั้นเมื่อกี้โมเมนต์ทิศทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยคือ TB หรือ T เนี่ยคูณด้วย 2L โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็ต้องเป็น MG คูณด้วยระยะแค่นี้ครับระยะ 2L ลบไปซะ X นะครับ 2L ลบไปซะ X งั้นกระจายนิดนึงครับเป็น 2TL เท่ากับ MG คูณ 2L ก็คือ 2MGL อย่างนี้เนาะแล้วก็ MGX เป็นลบโอเคก็ได้นะจริงๆแล้ว mgx เนี่ยเราเอา x มาแทนก็ได้แต่บังเอิญมันเท่ากับ mgx ตัวนี้พอดีไงเราก็เลยเอาค่า mgx ที่ว่าเป็น 3tl เนี่ยมายัดใส่เปรี้ยงเป็น 2tl เท่ากับ 2mgl และก็ลบด้วย 3tl ปรากฏว่าซ้ายขวาเนี่ยทุกพจน์เนี่ยมี l เหมือนกันเอา l หารตลอด l หารตลอด l หารตลอดหายไปนั้นจะเหลือความสัมพันธ์ระหว่าง mg กับ tย้ายตัว t มารวมกันนะครับ 2t อันนี้ 3t จากลบย้ายมาบวกข้างขวาเป็น 2mg อันนี้รวมกันก็กลายเป็นผิดนะเนี่ยเลข3โทษ 2t กับ 3t บวกกันได้ 5t เท่ากับ mg เพราะฉะนั้น mg ก็ตัวนี้มี2อยู่เนาะครูก็เกือบหายไปเอา2มาหาร 5t ส่วน2เท่ากับ mg นะครับคำตอบก็คือ mg เนี่ยจะเป็น 5t ส่วน2พอถามว่าน้ำหนักของท่อนเป็นกี่เท่าของ mg ก็ตอบ5ส่วน2เวลาทำข้อสอบจริงอ่ะนักเรียนจับเวลาดูแล้วกันนักเรียนหารเฉลี่ยก่อนข้อสอบช้อยกับข้อสอบเติมคำตอบเนี่ยถ้าเวลามันทั้งหมด3ชั่วโมงอ่ะข้อสอบช้อยไม่เกิน20หรอกข้อสอบช้อยนักเรียนพยายามทำให้อยู่ใน1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วข้อเขียนน่ะถ้าสแกนดูแล้วลุยได้ลุยเพราะส่วนใหญ่ข้อเขียนน่ะส่วนใหญ่บางคนเทถ้าเราทำข้อเขียนที่เป็นเติมคำตอบหรือเป็นแสดงวิธีทำได้เด็ดเลยนะครับ
ก่อนจะข้อ84นะครับเพราะเป็นข้อปีล่าสุดเนี่ยกูขอสไลด์ไปก่อนจนจะมีโจทย์อีกเยอะอีกหลายเรื่องเลยนะครูเห็นชอบข้อนี้ให้เราเข้าใจรูปร่างจริงๆเนี่ยแนวนี้ก็มีนะแนวคานแนวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเอางี้ว่ะนักเรียนขอทำอีกสัก 2-3 ข้อนักเรียนมาดูข้อ59เลยทำข้อ59ก่อนอันนี้ขอให้ทำเองครับแล้วบอกคำตอบมาดีๆลูกแล้วเดี๋ยวจะทาทำอีก2ข้อไอ้พวกคานพิงผนังคาดกำแพงเลยยังไม่ได้สอนเลยนะเออมันเป็นเนื้อหาประเภทนึงข้อ59นักเรียนจ๊ะเขาบอกว่าคานหรือแท่งเหล็กเนี่ยมีน้ำหนักเป็น120นิวตันถือว่าเป็นคานสม่ำเสมอแล้วกันนะครับน้ำหนักตกกลางคานเป็น120ตรงนี้มีเชือก A กำหนดให้เป็น TA มีเชือก B กำหนดให้เป็น TB อ่านต่อไปครับเชือกแต่ละเส้นทนแรงตึงได้สูงสุด500ถ้าเกิน500ขาดกำหนดต่อครับอันนี้คือ W1 นะและนี่คือ W2แต่เขาบอกว่า W2 เนี่ยหนักเป็น2เท่าของ W1 งั้นเราเขียนเป็น2 W1 แทนก็ได้มันจะได้ตัวแปรเดียวจงหาค่ามากสุดของ W1 นะครับในหน่วยนิวตันที่เชือกอยู่ได้โดยที่ไม่ขาดอ่ะลองหน่อยครับถามว่า W1 จะมีค่าได้มากสุดกี่นิวตันให้เวลาทำ3นาทีมาลุยโจทย์ทันเก่านะประมาณ2นาทีครึ่ง3นาทีครูสอนว่าอะไรจำได้ไหมมันติดทั้ง TA TB ถูกป่ะเราต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนนะครับจุดที่เราจะไม่รู้ค่าและเราไม่ต้องการรู้มันด้วยก็ให้เป็นจุดหมุนนักเรียนตอบคำถามครูก่อนตอนนี้เชือกไหนตึงมากกว่ากันตอนนี้เชือกไหนตึงมากกันดูที่น้ำหนักก็ได้อีเนี่ย W1 แต่ W2 มีค่าเป็น2 W1 แสดงว่าฝั่งนี้หนักกว่าถูกไหมถ้าฝั่งนี้หนักกว่าแสดงว่า T ไหนรับน้ำหนักเยอะ TB งั้น TB ขาดก่อนเชือกแต่เส้นทนแรงตึงได้500นิวตันนะครับไม่ใช่ว่า2ตัวรวมกันได้พันไม่เกี่ยวนะหมายว่าทนได้มากสุด500แล้วมันจะขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วจริงๆเนี่ยเชือกที่รับน้ำหนักเยอะกว่าก็จะเป็นเชือกที่โอกาสขาดก่อนก็ดูก้อนน้ำหนักอันนี้ W1 แต่เนี่ย2 W1 แต่ว่า TB น้ำหนักเยอะกว่า TB มันจะขาดก่อนกำหนด TB เป็น500นิวตันเลยเป็นพอดีขาด TA เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะงั้นถ้าเรากำหนดอย่างนี้เราก็ให้อะไรเป็นจุดหมุนคิดเอาเดี๋ยวข้อที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวครูจะตะลุยเฉลยให้นะครับเขาดูแล้วยังไงมันไม่ได้ออกมาตรงๆเอนทานเป๊ะๆหรอกแต่มีข้อใกล้เคียงกันเฉยๆมันเป็นบทที่เราต้องประยุกต์เพิ่มเองนะครับเดี๋ยวครูอัดคลิปเฉลยให้นะครับอยู่ในคอร์สนี่แหละวันจันทร์หน้าจะเป็นพลังงานแล้วนะครับครูจะต้องไปเร็วนิดนึงพลังงานโมเมนตัมแล้วนะก็อย่าลืมเข้าของคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับไปดูเนื้อหาดูอะไรกันแต่เท่าที่ดูจากชีตปีที่แล้วคุณครูท่านอื่นจะไม่ค่อยได้ให้โจทย์เท่าไหร่โจทย์จำน้อยๆจะเป็นโจทย์เอนทานเก่าที่ไม่ได้แตะสอนอมากนักเนี่ยเห็นสมัครเข้าในไลน์กูเนี่ยไลน์กลุ่มกูเกือบ20คนแล้วแต่ว่ามาเรียนจริงเนี่ย4-5 คนกูกลัวว่าทิ้งไว้หลายคลิปหลายวิดีโออ่ะแล้วก็เรียนตามไม่ทันอ่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอ่ะตอบคำตอบให้ได้ว่า W1 มีค่าเท่าไหร่ลูกวันนี้น่าจะมา4ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์อีก2ข้อสามข้อสามคือข้อปิดท้ายขบวนนี้จะเป็นข้อไอข้อสุดท้ายเลยอะที่เป็นข้อแสดงวิธีทำของปีที่แล้วปี66
อย่างนี้เราควรใช้จุดไหนเป็นจุดหมุนจุด TA เพราะเราก็ไม่รู้ค่าแล้วก็ไม่ถามด้วยก็เอาจุด TA เป็นจุดหมุนให้ TB เป็นจังหวะขาดพอดี500ตึงสุดใช่ไหมนั้น TA เป็นจุดหมุนไม่คิดโมเมนต์ครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามจบเลยนะครับทีเดียวเลยทวนเข็มมีใครบ้างมี W1 นะครับคูณด้วย L ส่วน4แล้วก็ TB ไหมเนี่ย TB ก็หมุนทางนี้เนาะทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือ500คูณด้วย L ส่วน2โมเมนต์ตามเข็มครับมีตัวนี้กับตัวนี้120นิวตันคูณด้วยแค่นี้ครับจากนี้ถึงเนี่ยมันเป็น L ส่วน2แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น L ส่วน4แล้วก็บวกกับ W2 ซึ่งตีค่าไปเลยเป็น2 W1 นะคูณระยะจากนี่ถึงนี่ครับนี่เมื่อคานมันยาวทั้งหมด L ถ้าเราซอยย่อยเป็น L ส่วน4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 จาก W2 ไปถึงแรงตึงเชือก TA เนี่ยจะต้องเป็น3 L ส่วน4ทุกพจน์มี L เหมือนกัน L ตัดทิ้ง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 นะ W1 ส่วน4 250 30 6ส่วน4ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบนะครับย้าย30มาลบข้างขวาก็เป็น6 W1 ส่วน4ลบด้วย W1 ส่วน4นะเอา W มาอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ลบกันได้220อันนี้ลบกันได้5 W1 ส่วน4เอา4ทะแยงไปคูณครับเป็น880เอา5ลงมาหารครับอัน W1 ก็เป็น880ส่วน5 5 1 5เสร็จ3 5 735เซตเซต30อ่ะโอเค176นิวตันเช็คดูว่าได้ไหมคิดในใจ515จาก3จาก8ลงมา57 35จาก3ลงมา56 30โอเค176นิวตันคิดทันครูไหมหรือคิดเสร็จก่อนครูก็บอกเลยนะลูกพวกนี้ก็น่าสนไว้ก่อนไว้ก่อนไอ้พวกคานพิงกำแพงกำแพงพิงบันไดอะไรนี่ไอ้พิงกำแพงเลื่อนเอาไว้ก่อนเลยมาดูหน้านี้ครับข้อ66ครับถ้าทำข้อนี้ได้นะไอ้ข้อตรงนู้นอ่ะก็ใกล้เคียงว่าจะได้ไอ้ข้อที่เป็น66ปีล่าสุดเนี่ยมาดูนะครับแผ่นโลหะไอ้นี่คือโลหะลูกมีความสูง 0.6 เมตรกว้าง 0.8 เมตรมีมวล10กิโลกรัมน้ำหนักก็ตรงตกของมันนะครับ100นิวตันนะ mg นะมีขาสั้นๆครับที่ a กับ b สัมผัสพื้นเอียงลื่นก็ไม่ต้องคิดแรงเสียดทานของมันนะโดยขอบขาข้างหนึ่งขอบข้างนึงไม่ใช่ขอบขาขอบขาข้างหนึ่งมีเชือกผูกไว้จึ๊กและพื้นเอียงทำมุม37องศาจงหาว่าแรงปริยาที่พื้นเอียงกระทำตำแหน่ง a ก็หาตัวนี้ครับแรงตึ๊ดขึ้นมาเลยเป็น na ครับเท่าไหร่แล้วก็แรง NB มีค่าเท่าไหร่สูง 0.6 กว้าง 0.8 อย่างน้อยเราต้องรู้จักว่ามันมีน้ำหนัก MG ใช่ไหมน้ำหนัก MG ทิ้งดิ่งลงเพราะฉะนั้น MG ก็ต้องแตกให้อยู่แนวขนานกับตั้งฉากพื้นเอียงแตกไปเลยครับปุ๊บอันนี้ต้องมุม37ด้วยกันเนาะแตกชิดมุมก็กลายเป็น MG cos 37จ้ะและแตกลงมาตรงนี้ก็เป็น mg sin 37ครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหา na กับ nb ครับแตกเสร็จค่าทิ้งเลือกจุดหมุนได้นะครับจะใช้จุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้เพราะมันไม่หมุนแต่เนื่องจากว่าเราติดทั้งตัวแปร na กับ nb แอบถามงี้เรารู้ทีไหมคราวนี้หาได้เพราะอะไรปะเพราะแรงเฉียงลงตามพื้นเอียงมีแค่แรงเดียวคือ mg sinแรงเฉียงขึ้นตามพื้นเอียงก็มีแรงเดียวคือ T นั้นเราจับบาลานซ์สมดุลเลย T เท่ากับ MG sin ได้แหละแล้วแรงตั้งฉากพื้นเอียงจะมี NA บวกกับ NB และจับเท่ากับ MG cos แสดงว่าเราติด2ตัวแปรที่ไม่รู้เลยคือ NA กับ NB นะอย
อย่างที่ครูบอกถ้าติด2ตัวแปรเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนกำจัดตัวแปรนั้นก่อนครับหา NA กับ NB มาก่อนเลยลูกพอหาได้แล้วก็เดี๋ยวไปอีกข้อที่มันกลิ้งพลิกขึ้นฟุตบาทมันเข็นล้อขึ้นฟุตบาทแล้วค่อยไปข้อปีล่าสุดที่เป็นอัตนายแสงฤทธรรม15คะแนนอันนี้มันเป็นตัวเลขเนาะไปเจอโจทย์ไม่เป็นตัวเลขก็เป็นตัวแปรไปอย่างน้อยเฉียงทางเนี้ย t ต้องเท่ากับ mg sin t ไม่รู้ mg sin คือมวล10 g 10เป็น100 sin 37เป็น3ส่วน5ใช่ไหมนั้นคุณกันได้60นิวตันนั่นแสดงว่า t เรารู้แล้วแรงตึงเชือก t เป็น60นิวตันแล้วก็แรงตรงนี้นะครับ na บวก nb เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ mg cosเนี่ยเฉียงเท่านี้2แรงเท่ากับ mg cos mg ก็คือ10คูณ10เป็น100 cos 37เป็น4ส่วน5ยังไงซะ na กับ nb บวกกันต้องได้80นิวตันในเมื่อเรายังไม่รู้ทั้ง na และ nb นะครับเราต้องหาตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจุดหมุนให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจุดหมุนครับสมมติถ้าเราอยากจะหา naแล้วก็ต้องเลือก B เป็นจุดหมุนถ้าอยากจะหา NB ก็ต้องให้ A เป็นจุดหมุนนะครับงั้นครูขอจะหา NA นะครูเอา B เป็นจุดหมุนครับก็นี่พอ B เป็นจุดหมุนปุ๊บแรงที่ผ่านจุดหมุนนะครับมีแค่ NB ไม่คิดโมเมนต์ฉึกที่เหลือคิดโมเมนต์ทุกตัวจะเหลือโมเมนต์กี่แรงเหลือ NA ไม่ผ่านจุดหมุนนะ T ไม่ผ่านจุดหมุนนะ MG cos ก็ไม่ผ่านจุดหมุนนะ MG sin ก็ไม่ผ่านจุดหมุนนะเพราะเราเลือก B เป็นจุดหมุนนะครับมันต้องคิดโมเมนต์4ตัวดูให้ดีอันไหนตามอันไหนทวนจริงๆแอบประมาณได้นะข้อ3ตัดทิ้งเลยเพราะว่า NA กับ NB บวกกันต้องได้80เนี่ยข้อ1บวกกันได้80ข้อ2บวกกันได้80ข้อ4บวกกันได้80แต่ข้อ3บวกกันเป็น90เกินข้อ3เป็นไปไม่ได้คือด้วยความที่ครูก็เราไม่เห็นเวลาเราทําจริงอ่ะเนาะครูก็เลยไม่รู้ว่าเราทําทันมั้ยลองพยายามลุยกันต่อแล้วมันได้ผลเท่าไหร่ยิ่งอยากเห็นน่ะอยากแบบทําต่อหน้ากูเนี่ยจับมือเขียน แต่จริงเราใช้ iPad แต่เวลาเราเรียนยังไงอ่ะลูกเราเรียนผ่าน iPad แล้วก็เขียนด้วยเรียนด้วยอย่างละครึ่งจอหรือว่าเรียนผ่านคอมแล้วก็ใช้ iPad ในการเขียนไม่รู้เพราะถ้ายังไงวะอยากเห็นการแชร์หน้าจอไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าจุด B เป็นจุดหมุนได้ยังโมเมนต์ทวนถ้าคอมเมนต์ตามถ้าโมเมนต์ทวนคอมเมนต์ตามนักเรียนเช็คครับอะไรคือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเราเช็คแต่ละตัวดีกว่า T ตามหรือทวนลูกถ้าเราดู T เนี่ยมันจะเหมือนอีแท่งนี่จุดหมุนนะ T มันไปอย่างนี้จุดหมุนอยู่นี่ตามหรือทวนลูก T นี่ตามเนาะใช่ไหมตามเข็มนาฬิกานะเนี่ยจุดหมุนอยู่นี่เนาะงั้น T อยู่ฝั่งตามเข็มนะครับแต่ T มีค่าเท่าไหร่เอ่ย60นะกูเขียนไปเลยนะ T เป็น60นิวตันนะครับจริงๆเขียนสัญลักษณ์ไปก่อนก็ได้ตัว T ครับแล้วคูณระยะตรงนี้เท่าไหร่ระยะตรงนี้เนี่ยความสูงตรงนี้ก็คือ 0.6 ตามเข็มเนาะมีใครอีกลูก
NA ตามหรือทวน NA มันจะอยู่ในรูปไหนจุดหมุนอยู่นี่นะและความยาวตรงนี้แล้วก็มีนี่นี่คือ NA เรามาลองภาพดูครับมันตามหรือทวนเนี่ยเราต่อตะปูตรง B ใช่ไหมนี่ความยาวที่มันตั้งฉากกับแรง NA อ่ะเราจุดหมุนอยู่นี่แล้วก็โบกหมุนก็ทิศอะไรลูกตามเข็มเหมือนกันนะครับ NA ก็คูณด้วยระยะแค่ไหนลูกระยะแค่นี้ก็คือความกว้างของฐาน 0.8 ต่อไปถ้าเป็น MG cos ล่ะลูก MG cos มันเป็นไงลูกจุดหมุนอยู่นี่ครับ MG cos มาทางนี้ใช่ไหมคิดอะไรเนี่ยทวนเข็มนาฬิกามันจะกลายเป็น mg cos คูณด้วยครึ่งหนึ่งของฐานนะครับก็ต้องเป็น 0.4 นะฐานกว้าง 0.8 หรืออีกแรงหนึ่งครับ mg sin ถ้า mg sin เป็นไงลูกจุดหมุนอยู่นี่นะแนวแรงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแนวแรงมันห่างจากจุดหมุนแนวนี้แสดงว่าสร้างโมเมนต์ทิศทวนเข็มเหมือนกันนะครับคูพื้นที่ไม่พอเองแหละบวกด้วย mg sin 37คูณด้วยระยะแค่นี้ก็คือครึ่งหนึ่งของความสูงนะฮะ 0.3 อ่ะจริงๆ mg cos เรารู้แล้วนะครับครูเขียนไปเลยนะ mg คือ100 cos 37เป็น4ส่วน5ได้80นะพวกนะครับ80คูณ 0.4 ลูกและ mg sin 37ครับ mg คือ100 sin 37เป็น3ส่วน5คูณกันได้60ครับเป็น60คูณ 0.3ข้างขวาทีเรารู้แล้วเป็น60ก็คูณ 0.6 ไม่พออยู่ดีครับพื้นที่ครูบวกด้วย 0.8 NA โอเคพอจะรอดเว้ยนั่นแหละเราจะหา NA ได้นะครับก็จะพอไหวเนาะเอาอะไรดีล่ะ80คูณ 0.4 นะครับ8432 60คูณ 0.3 6318 60คูณ 0.6 นะครับ6636บวกด้วย 0.8 NA อันนี้บวกกันได้50นะฮะใช่ไหม32บวกกับ18ได้50เอา36ไปลบหก50ลบ36ได้14เอา 0.8 ไปหารนะครับ NA ก็เลยกลายเป็น14หาร 0.8 หรือ140หารด้วย8ครับ818ทดอะไรทด6 8 7 56ก็น่าจะเป็น 17.5 นิวตันเนาะพอ NA เป็น 17.5 นิวตันเอามาแทนตรงนี้ลูกเราก็ได้ NB มานะครับย้าย NA จาก 17.5 เนี่ยไปลบจาก80ก็จะได้เป็น 62.5 นะคำตอบก็คือข้อ1ค่อยๆแกะแบบเนี้ยขออีก2ข้อดูข้อกลิ้งวัตถุให้มันพลิกหมุนขึ้นไอฟุตบาทมองว่าเป็นฟุตบาทก็ได้ขึ้นเนินนิดนึงข้อนี้ครับข้อนี้ค้างตัว G ข้อ69แล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายคือข้อนั่นแหละไอข้อที่มันอีกมาดูข้อนี้ก่อนรถคันหนึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัมล้อรถยนต์รัศมี20เซนนะครับเนี่ยเขาให้รัศมีมาแล้ว20เซนตรงนี้ก็ต้อง20เซนนะฮะ20เซนทุกจุดนะฮะแต่ละล้อรับมวล250กิโลกรัมแสดงว่านี่คือล้อเดียวก็ต้องรับมวล250กิโลกรัมจงหาทอร์คขั้นต่ำจริงๆก็คือโมเมนต์ทอร์คก็คือโมเมนต์นะโมเมนต์ที่ให้แก่ล้อแต่ละล้อเพื่อให้ปีนฟุตบาทสูง10เซนได้แน่นอนว่าจุดที่มันพลิกหมุนก็คืออะไรนั่นก็นึกถึงเวลาเราเข็นรถขึ้นฟุตบาทรถมอไซค์เราดับแล้วเข็นรถขึ้นฟุตบาทเนี่ยมอไซค์ล้อแล้วก็พยายามจะปีนขึ้นใช่ไหมแต่บางทีก็ปีนขึ้นไม่ได้เพราะน้ำหนักมันก็ถ่วงลงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จุดพลิกหมุนก็คือจุดนี้ครับเป็นจุดพลิกหมุนดูให้ดีนะเป็นจุดหมุนนะแดงๆนะน้ำหนัก mg ของมันก็ต้องดิ่งลงทางนี้ถูกไหมแล้วแรงที่เราผลักจริงๆแรงที่เราผลักเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเราจะผลักตรงไหนก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้หาแรงเขาหาโมเมนต์เขาหาโมเมนต์เขาไม่ได้หาแรงถ้าแรงออกตรงนี้ปุ๊บเราก็คำนวณได้แรงกระทำตรงนี้ปุ๊บก็คำนวณได้แต่เขาหาแค่โมเมนต์เพราะฉะนั้นเราดูครับถ้าตรงนี้ mg ระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงแบบตั้งฉากคือระยะนี้นะระยะทางตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนคือเรียนให้เป็น x
เพราะฉะนั้นตัวนี้โมเมนทิศอะไรลูก mg เนี่ยโมเมนทิศตามเข็มนาฬิกาก็ต้องเท่ากับโมเมนทิศทวนครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหาโมเมนต์ในทิศทวนที่จะเท่ากับโมเมนทิศตามเข็มนาฬิกาเขาหาแค่โมเมนต์ไม่ได้หาแรงเพราะฉะนั้นโมเมนทวนเท่ากับโมเมนตามโมเมนตามก็คือ mg คูณกับ x เพราะฉะนั้นข้อนี้หา x ครับหา x ไม่ได้ x เป็นเท่าไหร่ลองดูสิอย่าลืมว่ารัศมีมันคือ20เซนเรียนต้องทำเป็นเมตรอยู่ดีนะรัศมีก็คืออะไรลูกตรงนี้ก็รัศมี20ใช่ป่ะตรงนี้ก็รัศมี20ใช่ป่ะด้านเฉียงก็รัศมีไหมเออก็รัศมี20ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนครูขยายภาพปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นภาพนี้ด้านรัศมีสีเขียวมันก็คือ20เซนครับด้านนี้คือ x ด้านนี้เท่าไหร่รัศมี20เซนแต่ฟุตบาทสูงไปสัก10อ่ะแสดงว่าตรงนี้ต้องเหลือ10เซนหา x ปิทาโกรัสมาที่10กำลัง2เอา 0.2 ก็ได้นะเพราะ20แหละ20กำลัง2ก็เท่ากับ x กำลัง2บวก10กำลัง2ถูกไหม400ลบ100เท่ากับ x กำลัง2เพราะฉะนั้น x เฉยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรลูกอันนี้ได้300เนาะก็กลายเป็นรูท300เซนติเมตร300คือ3คูณ100ถอดมาก็ได้กลายเป็น10รูท3เซนติเมตรนะ10รูท3เซนติเมตรทำเป็นเมตรครับคือหาร100เข้าไปก็จะกลายเป็น 0.1 รูท3เมตรเพราะฉะนั้น mgx ก็คือ m เป็น250ครับตัว g ค้างไว้ x เป็น 0.1 คูณด้วยรูท3เพราะนั้นเคสนี้ก็ตอบ 25g รูท 3ตอบข้อ1มีสอนดักไว้นิดหน่อยเฉยๆนะครับเวลาเราพูดถึงแรงตัวเนี้ยต้องมีระยะ x ตัวเนี้ยมันเท่าไหร่ไม่ใช่รัศมีนะรัศมีคือด้านเฉียงด้านแนวตั้งทั้งหมดก็รัศมีตรงนี้ก็รัศมีเอาละข้ออื่นก็มีโอกาสทำได้ก็ทำนะลูกนะเดี๋ยวครูจะตกไปที่แหมข้อนี้ก็น่าสนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมันใช้เวลาเยอะเดี๋ยวครูอัดคลิปเฉลยสำหรับโจทย์ที่เหลือทิ้งไว้แล้วกันนะครับต้องเข้าดูด้วยนะเข้าเรียนด้วยนะครับมาข้อสุดท้ายของเราก็คือข้อที่เป็นปีล่าสุดและเป็นอัตนัย15คะแนนเลยนะปีล่าสุดเนี่ยข้อนี้ก็คือเป็นสอนปี66ลูกมาอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับเขาบอกว่าแผ่นสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวนี้คือแผ่นตัวนี้นะเป็นแผ่นป้ายโฆษณาก็ได้มีมวลเป็น M ใหญ่หนาสม่ำเสมอหมายความว่าน้ำหนักต้องตกที่กึ่งกลางของคานมองเป็นคานนะความยาวจากตัวนี้ถึงตัวนี้คือ L เนี่ยจ้าความยาวเต็มเนี่ยคือ L นะฮะความยาวเต็มๆคือ L นะฮะ A เราผูกตรงนี้แล้วห้อยปรากฏว่ามันเอียงจุด A เป็นจุดกลางของขอบบนแล้วมันเอียงนะจุด B อยู่ที่มุมปลายล่างแล้วถูกแขวนด้วยลูกตุ้มนวล M เล็กคือถ้าไม่แขวนเลยมันควรจะเป็นไงลูกมันควรจะวางตัวในระดับถูกไหมไอ้จุด A ของเราเนี่ยนี่จุด B ของเราเนี่ยเชือกตรงนี้จุดศูนย์กลางมวลของตัวคานก็ควรอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะปกติต้องเป็นอย่างนี้เนาะแต่พอเราถ่วงอินี่เข้าไปปุ๊บอินี่กระดกขึ้นเลยเอียงทำให้จุดศูนย์กลางมวลน้ำหนักเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตำแหน่งเพราะถ้าไม่เปลี่ยนตำแหน่งมันไม่มีทางสมดุลเพราะเราถ่วงอีด้านนี้แล้วมันก็ต้องเกิดการแกว่งนะถ้าถ่วงด้านนี้แล้วมันควรจะหมุนใช่ป่ะพอมันหมุนปุ๊บเนี่ยมันเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งเพราะว่าอีเนี่ยมันมีระยะห่างแล้วจุดศูนย์กลางมวลมีระยะห่างแล้วไม่ใช่อยู่ตรงเชือก A แล้วเขาบอกว่าทำให้แผ่นไม้เนี่ยเอียงทำมุมเซต้ากันในระดับนะฮะเขามายืนมุมเซต้าให้ดูจงหาค่าของแทนเซต้าครับแต่ตอบในรูปของ m ใหญ่ m เล็ก l แล้วก็ b b คืออะไร l คือความยาว b คือความกว้างเลือกจุดหมุนก่อนเลือกจุดหมุนเขียนแรงกระทำก่อนมันอยู่ในโลกต้องมี mg mg อยู่ไหนลูก mg ไม่ได้พุ่งจากเชือกนะครับอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของตัวอะไรวะตัวแผ่นไม้นะครับเพราะฉะนั้น mg ของเราก็จะมีทิศดิ่งลงข้างล่าง
ตรงนี้เท่านั้นนะกูเขียนไม่ค่อยตรงหรอกเป็น m ใหญ่ g ส่วนอีนี่เป็น m เล็ก g นะครับโจทย์ต้องการหาค่าแทนเซต้าว่ามีค่าเท่าไหร่ตอบในรูป m ใหญ่ m เล็ก l แล้วก็ b สังเกตตอนนี้เราก็เลือกจุดหมุนครับบังเอิญจุดหมุนเลือกให้ดีนะเราต้องรู้ว่าไอ้ตัว t เนี่ยเชือกมีแรงตึงเชือก t ด้วยดึงขึ้นตอนนี้มีแรงแค่ที่แล้วมีแรง m ใหญ่ g แรง m เล็ก g แล้วก็แรง t แสดงว่า t ทิศขึ้นต้องเท่ากับ m เล็ก g บวก m ใหญ่ g แต่ตัว t ไม่มีกำหนดเพราะนั้นเราจะต้องตอบในรูปตัว t ไม่ได้ทีนี้เป็นหน้าที่นักเรียนแล้วเลือกจุดหมุนจุดไหนเป็นจุดหมุนดีลูกจุดที่ m ใหญ่ g กระทำจุดที่ m เล็ก g กระทำหรือจุดที่ t กระชับกระทำจากภาพนี้เราพอทำนายออกนะว่าแรงขึ้นคือ t แรงลงคือ m เล็ก g กับ m ใหญ่ g บวกกันแต่ว่า t ต้องเท่ากับ m เล็ก g บวก m ใหญ่ g นะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้กูก็ไม่รู้นะครับแรงขึ้นกับแรงลงนะ t ต้องเท่ากับ m เล็กบวก m ใหญ่วงเล็บ g คูณดึงตัว g ออกนอกวงเล็บใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่พอท่านนักเรียนใช้จุด b เป็นจุดหมุนนั่นเองก็ต้องใช้ t ตัวนี้คิดโมเมนต์ใช้ m ใหญ่ g คิดโมเมนต์ถ้าใช้จุดศูนย์กลางของแผ่นไม้เป็นจุดหมุน m ใหญ่ g ไม่คิดก็จะคิดแค่ m เล็ก g กับคิด t แต่ t มันเป็นองค์ประกอบของ m เล็กกับ m ใหญ่มันทำได้หมดเลยหรือถ้าใช้จุด a ที่เป็นเชือกเนี่ยเป็นจุดหมุนเราก็ไม่ต้องคิด t เราจะคิดแค่โมเมนต์2ตัวนี้แต่อาจจะไม่2ตัวลองดูดีๆลูกตอนนี้นักเรียนเลือกจุดหมุนให้ได้ถ้านักเรียนเลือกไม่ได้ครูเลือกให้สมมุติตอนนี้มันต้องซุยอ่ะนักเรียนจะใช้จุดไหนก็ได้ครูใช้จุด A เป็นจุดหมุนไปอ่ะจุด A เป็นจุดหมุนเดี๋ยวจากข้อนี้นักเรียนลองไปทำซ้ำใช้จุดอื่นเป็นจุดหมุนได้แล้วดูที่คำตอบจะเหมือนกันไหมถ้า A เป็นจุดหมุนนะครับแรงที่ผ่านจุด A เป๊ะๆมีแค่ตัวเดียวเลยนะคือ T ครับไม่คิดโมเมนต์ที่เหลือ M ใหญ่ G กับ M เล็ก G ต้องคิดแต่การคิดโมเมนต์ต้องเอาแรงไปคูณระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงใช่ไหมแล้วมันได้เท่าไหร่นักเรียนดู m เล็ก g ซิ m เล็ก g เนี่ยแนวดิ่งลงใช่ไหมระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงคือเท่าไหร่ลองดูซิมันมีระยะนี้ปะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งฉากใช่ไหมเป็นเท่าไหร่มันไม่ใช่ L ส่วน2นะมันสั้นกว่า L ส่วน2เพราะ L ส่วน2คือด้านเฉียงมันใช้คณิตนิดนึงM เล็ก G ต้องมีระยะตั้งฉากต้องบอกกันว่านักเรียนจะเลือกแตกอะไรระหว่างแตก MG กับแตก L มันก็ทำได้อีกนะขอให้ไอ้ระยะกับแรงเนี่ยมันตั้งฉากกันจะแตก L ให้มันตั้งฉากกับ MG ก็ได้หรือแตก MG ให้ตั้งฉากกับ L ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราเคยชินแล้วอันมันจะแตก MG ใช่ไหมอันนั้นก็แตก MG ไป M ใหญ่ G ครับแตกเข้าสู่ตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมต้องออกจากจุดศูนย์กลางของน้ำหนักมันนะมุมเซต้าอยู่ตรงไหนนักเรียนดูถ้าตัวนี้เซต้า e ช่องตรงนี้ต้องเป็น90ลบเซต้าเห็นไหมถ้าช่องตรงนี้90ลบเซต้าช่องตรงนี้ที่เหลือก็ต้องเป็นอะไรด้วยเป็นเซต้าด้วยตรงนี้เป็นเซต้านะเซต้า90ลบเซต้าเซต้าเพราะฉะนั้น mg สีเขียวนะครับแตกชิดมุมก็กลายเป็น m ใหญ่ g cos เซต้าตรงนี้ก็จะกลายเป็น m ใหญ่ g ไซน์เซต้าจริงป่ะแตกเสร็จ m ใหญ่ g หายไปถ้าเราใช้จุด a เป็นจุดหมุนแรงที่ผ่านจุดหมุนคือใครครับนอกจากตัว t นี่แหละมีใครอีกที่ผ่านแนวของจุดหมุนครับแนวแรงที่ผ่านจุดหมุนมา mg cos เห็นป่ะแนวแรง mg cos เนี่ยเป็นเส้นประแล้วก็ตรงมานี่เลย mg cos ผ่านจุดหมุนเพราะนั้น mg cos เป็นไงลูกไม่คิดโมเมนต์
จะเดือดใครคิดโมเมนต์ได้เอ็นดีไซน์คิดโมเมนต์ได้ไหมตั้งฉากไหมระยะมันตั้งฉากไหมแรงกับระยะตรงนี้ตั้งฉากไหมตั้งฉากแล้วแล้วระยะนี้คือเท่าไหร่ระยะตรงนี้คือเท่าไหร่ตั้งฉากกันนะระยะนี้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของความกว้างแผ่นกระดานใช่ไหมแผ่นกระดานความกว้าง b เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรลูก b ส่วน2อ่ะเก็บเอาไว้ลูกถ้าเรามองดีๆเนี่ยไอ้ mg ไซน์หมุนทิศไหนลูกตามหรือทวนมองนี่เป็นแท่งแล้วดันไปทางนี้ตามเข็มนาฬิกาเนาะเพราะเราคิดอย่างนี้ครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับไม่รู้นะทวนมีอะไรไม่รู้แต่ตามมีนี่แน่นอน m ใหญ่ g ไซน์เซต้าคูณกับ b ส่วน2มีอันนี้แน่ๆใช่ไหมโมเมนต์ที่ตามเข็มมีนี่แน่หนึ่งตัวละไอ้ mg cos ผ่านจุดศูนย์กลางไอ้จุดหมุนนะครับไม่คิดโมเมนต์ต่อไปไอ้ mg ตัวเนี้ยก็ต้องแตกเหมือนกันครับแตกให้ไปตามแนวของ L อ่ะตามแนวของกระดานอย่างที่บอกมันแตกได้2แบบหนึ่งแตก L ข้อหา MG หรือแตก MG ข้อหา L อ่ะแตกต่อเหมือนกันครับฉึบฉึบเอาละมึงไหน MG ไหนวะตรงนี้คือมุมเซต้านะครับเป็นมุมที่แนวดิ่งเทียบกับแนวเฉียงอันนี้ก็แนวดิ่งเทียบกับแนวเฉียงท่านตรงนี้จะเป็นมุมเซต้าด้วยแตกชิดมุมก็กลายเป็น MGคอสเซต้าแตกออกมาก็จะกลายเป็น m เล็ก g ไซน์เซต้าโอเคเนาะแตกเสร็จค่าทิ้งสังเกตว่า2แรงเนี้ยทั้ง mg cos mg sin เนี่ยไม่ผ่านจุดหมุนเลยนะทั้ง2อันเนี้ยคิดโมเมนต์ได้อ่ะมาดูครับเอา mg cos ก่อนนะ m เล็ก g cos ตัวเนี้ยระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงนักเรียนดูดิแนวแรงของมันคือนี่นะนักเรียนดูในแนวแรงจาก mg cos เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็ตั้งฉากจืดมาถึงตรงนี้เป็นเท่าไหร่แนวแรง mg cos มาอยู่จุดนี้นะเป็นแนวแรงเดียวกันนะห่างจากจุด a เป็น l ส่วน2หมุนที่ไหนครับ mg cos หมุนที่ไหนฮะทวนนะครับงั้นฝั่งนี้จะกลายเป็น m เล็ก g cos เซต้าคูณกับเนี่ย m เล็ก g cos เซต้าคูณระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ l ส่วน2ครับเหลืออีกแรงหนึ่งครับ mg sin ฮะสังเกตครับนี่คือ mg sin แล้วระยะห่างจากจุดหมุนถึงแนวแรงครับเราส่งตัวแรงนะส่งตัวแรงแนวแรงมาถึงนี้นี่เลยแนวแรงมาถึงนี้เลยแล้วแนวแรงเนี่ยห่างจากจุดหมุนเป็นระยะตั้งฉากดูให้ดีนะครับแนวแรง mg sin เนี่ยนักเรียนต่อห่างมาลูกมาถึงนี้เลยห่างจากจุดหมุนเป็นระยะอะไรลูกความกว้าง b นี่ไง mg sin ห่างจากจุดหมุนนะครับในแนวตั้งฉากเนี่ยก็คือความกว้างของแผ่นกระดานเนี่ยแนวแรงมาอยู่ตรงขอบเนี่ยนะแนวแรงอยู่ตรงขอบเนี่ยนะห่างจากจุดหมุนเป็นความกว้างกระดานครับและหมุนทิศไหนเนี่ยจุดหมุนอยู่นี่ใช่ป่ะอีนี่ยกไปนี่ตามหรือทวนป่ะตามนะครับเพราะนั้นแสดงว่าอีฝั่งขวามือต้องบวกด้วย m เล็ก g ไซน์เซต้าแล้วคูณกับ b นะครับความกว้างของกระดานทวนดูสิว่าถูกป่ะจุดหมุนเราให้เป็นจุดข้างบนนะครับจุด a แล้วเชือกเนี่ยแรงตึงเชือกผ่านจุดหมุนตัดอะไรนะตัดทิ้งไม่คิดโมเมนต์นะครับ mg m ใหญ่ g มันปักดิ่งนะครับแตกเป็น mg cos กับ mg sin เพราะอ้างจากมุมเซต้าอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็น90ลบเซต้าตัวนี้จะเป็นเซต้าด้วยนะครับแตกก็เป็น mg cos กับ mg sin แต่ mg cos แนวแรงมันผ่านจุดหมุนจุด a พอดีก็คือไม่คิดโมเมนต์ mg sin มันตั้งฉากจากจุดหมุนเป็นระยะ b ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของความกว้างแล้วส่งผลให้เกิดการหมุนนะครับ mg sin หมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาเก็บเอาไว้เนี่ย mg sin คูณ b ส่วน2ต่อไป m เล็ก g ก็แตกเป็น m เล็ก g cos m เล็ก g sin ดูมุมให้ดีนะครับสังเกตว่าตัวนี้เป็นมุมเซต้าเทียบกับแนวดิ่งนะครับไอ้เฉียงๆตัวเนี้ยเป็นเซต้าที่กับแนวดิ่งงั้นตัวเนี้ยก็ต้องเป็นเฉียงๆทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งเหมือนกันแตกเป็น mg cos mg sin แตกเสร็จค่าทิ้ง mg cos นะครับแนวแรงมันมายาวตรงนี้เลยนะห่างจากจุดหมุนระยะ l ส่วน2ก็เป็น m เล็ก g cos คูณ l ส่วน2ครับสร้างโมเมนต์ในทิศทวนเข็มนาฬิกาอีกตัวหนึ่ง m เล็ก g sin นะครับแนวแรงก็ไปถึงนี่เลยนะห่างจากจุดหมุนเป็นระยะความกว้างกระดานนะครับก็เป็น m เล็ก g sin คูณ b แต่ว่าสร้างโมเมนต์ในทิศตามเข็มนะครับก็เป็น g sin คูณ b อ่ะกระบวนการต่อไปนี้นักเรียนต้องตอบให้อยู่ในรูปของ arc sin arc cos arc tan จ้ะ arc sin arc cos arc tan นะครับ
ลองเช็คดูนะว่าจะได้เป็นเท่าไหร่โอ้ยไม่ใช่เขาตอบแทนเขาโทษเขาหาแทนเดต้าถามว่าแทนเดต้ามีค่าเท่าไหร่เออทำไงวะแทนเดต้าแสดงว่าเอาไซน์หารคอสเนาะแทนเดต้าแสดงว่าเอาไซน์หารคอสก็เอาไซน์เป็นตัวตั้งเอาคอสเป็นตัวหารมันน่าจะเอาคอสหารตลอดได้ไหมค่อยๆแกะไปลูกเนี่ยตอนนี้บรรทัดนี้ถูกแล้วที่เหลือจัดรูปครับจัดรูปให้ได้ตามคำสั่งก็คือตอบให้อยู่ในรูปของ m ใหญ่ m เล็ก l แล้วก็ b เท่านั้นตัวแปรอื่นต้องไม่มีนะฮะตัวแปรอื่นก็ไม่มีแล้วนี่หว่าก็หมดแล้วแต่เขาให้ตอบในรูปของแทนเทต้าเพราะฉะนั้นเอาคอสหารตลอดนะครับเป็น mg คูณด้วย l ส่วน2อันนี้ก็เป็น mg m ใหญ่ g นะครับไซส่วนคอสนะกูขอขยับนิดนึงดีกว่า mg คูณกับ b ส่วน2ไซเซต้าส่วนคอสเซต้านะครับอันนี้ก็ mg เล็ก m เล็ก g คูณด้วย b นะครับแล้วก็ไซเซต้าส่วนคอสเซต้าอีนี้จะได้แทนแล้วเนาะทุกพจน์มี g ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น g เราตัดตลอดได้นะครับเอา g ตัดตลอดเอา g ตัดตลอดเอา g ตัดตลอดอันนี้ได้อะไรนะ ml ส่วน2อันนี้ m ใหญ่ b ส่วน2แล้วก็แทนเซต้านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรลูก m เล็ก b แล้วก็แทนเซต้าที่เหลือมีการจัดรูปลูกเราก็เอาแทนเซต้าออกนอกวงเล็บนะถ้าครูคิดผิดนักเรียนดูด้วยเช็คดูแต่ละจุดแล้วกันนะมันผิดไหม m เล็ก l ส่วน2เท่ากับแทนเซต้าวงเล็บ m ใหญ่ b ส่วน2บวก m เล็ก b ส่วน2อย่างนี้เนาะก็ย้ายไปหารเนี่ยที่เหลือมันเป็นการจัดรูปตัวเล็กแต่วิธีการทำคำตอบเขาเนี่ยเขาจะพยายามทำให้เหลือตัว m เล็กแค่ตัวเดียวตัว m ใหญ่แค่ตัวเดียวตัว b แค่ตัวเดียวและตัว l แค่ตัวเดียวพยายามจัดรูปให้ได้ลูกอันนี้ลองทำดูนะครูก็ลองทำดูนะอันนี้ครูเอาอะไรเอา b ส่วน2ออกนอกวงเล็บได้ไหมแล้วตัวนี้กลายเป็นอะไรอีนี่ไม่มีส่วน2นี่เกือบผิดโทษฮะ m เล็ก b เฉยๆเห็นไหมไม่มีส่วน2ละเอียดนิดนึงนะบางทีครูก็รีบสอนมันดึงได้ตัวเดียวเนาะดึงได้แค่ b อย่างเดียวนี่แล้วจะดึง b ส่วน2ดึงไม่ได้นะก็เลยกลายเป็น b แล้วก็อะไรลูก mใหญ่ส่วน2บวก m เล็กอ่ะก็จะหาแทนเซต้าก็ย้ายไอ้ก้อนเนี้ยไปหารหมดเลยนะครับ ml นะครับส่วน2นะครับแล้วก็ b ก็ลงมาข้างล่างนะครับและ m ใหญ่ส่วน2บวก m เล็กครับเท่ากับแทนเซต้าจริงๆไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาเป็นคนตรวจเนี่ยแค่เนี้ยเพียงพอไหมแต่ครูว่าคนตรวจเนี่ยเขาจะไม่ให้หรือจะให้คะแนนน้อยลงให้เพราะมันแสดงวิธีทำนะเขาดูทีละบรรทัดอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะคะแนนเต็มแบบเพอร์เฟกต์นักเรียนต้องปรับให้ m เล็กเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวและปรับ m ใหญ่ให้เหลือตัวเดียวตอนนี้ m เล็กมันมีอยู่2ที่หาทางยังไงก็ได้ครับให้ m เล็กอยู่แค่ที่เดียวเป็นการจัดรูปเฉยๆนะครับอันนี้เป็นคณิตและจัดรูปยังไงให้ m เล็กเหลือที่เดียวได้ไหมข้างบนเป็น m เล็ก l ข้างล่างเป็น 2b เอา m ดึง m ออกได้ไหม
คุณดึง m ออกมาได้ไหมนักเรียนลองดูนะลองดูนะดูกระทำถูกมานะไอเดียมันเหลือ m ใหญ่ส่วน2บวกด้วย m เล็กพอ m เล็กออกมาไว้ข้างนอกข้างในจะกลายเป็นอะไรข้างในกลายเป็นอะไรไอตัวเนี้ยเอา m เล็กออกมันต้องไปเหลือบวก1อีกทีต้องกลายเป็นอะไรวะต้องกลายเป็น m ใหญ่ส่วนด้วย2 m เล็กลองกระจายคูณเหมือนเดิมไหม m เล็กกระจายเข้าไปตรงนี้ปุ๊บตัดกันจะเหลือ m ใหญ่ส่วน2 m เล็กกระจายไปนี่ปุ๊บเป็น m เล็กเนาะโอเคตัดกันเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะรอดแหละคำตอบก็เลยกลายเป็น l ส่วนด้วยเอา2ไปคูณดีไหมไม่ต้องก็ได้วะ2 b ส่วนด้วย m ใหญ่ส่วน2 m เล็กบวก1ประมาณเนี้ยทำให้มันเหลือ m ใหญ่ m เล็กเหลือ b แค่ค่าเดียวได้แล้วนะครับตอบเท่านี้หรือจัดอย่างอื่นก็ได้นะครับมันมีจะทำอะไรบางคนก็บอกว่าให้เอาอะไรวะเอา2กระจายเข้าไปข้างในก็ได้หรือว่า2กระจายเข้าไปข้างในก็ได้นะครับก็กลายเป็น2ตัดกับ2อันนี้ก็กลายเป็น2ก็ได้แหละทำยังไงก็ได้ได้คำตอบแล้วก็จำไว้ข้อแสดงวิธีทำถ้าเป็นตัวแปรจะต้องพยายามจัดรูปแล้วให้เหลือตัวแปรอย่างละตัวนะครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันจะมี m หลายตัวm ใหญ่มีตัวเดียวแต่มี m เล็ก2ที่เราต้องพยายามดึงให้เหลือ m เล็กแค่ตัวเดียวให้ได้อย่างเงี้ยนะเป็นต้นจ้ะก็ได้คำตอบโอเคเกือบ5ทุ่มข้อที่เหลือนะครับเดี๋ยวครูไล่ตามเฉลยนะครับเดี๋ยวครูเตรียมทำชีตบทงานพลังงานก็สะสมไม่เยอะนะแต่เน้นโมเมนตัมก็ออกเยอะกว่านะครับโอเควันนี้นักเรียนตั้งใจ